let the bass play.
ที่ไปเดินแถวนั้นอาจจะเจอว่าน้ำทะเลเกิดปรากฏการณ์เรืองแสงสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็มีคนนำมาแชร์ในโลกโซเชียลเยอะเลยWe'll be right back.
Oh,
ับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่การประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี2024รอบตัดสินครับภายใต้คอนเซ็ปต์มหานครชลบุรีครับเอาละครับและขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมผ่านทาง YouTube Channel Grand TV ในช่วงเวลานี้ด้วยครับและแน่นอนครับว่าสำหรับในค่ำคืนนี้ครับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวินาทีในการสวมมงกุฎนะครับกับผู้ครอบครองตำแหน่งมิสแกรนด์ชลบุรี2024นะครับวันนี้ครับผมสกุลลิปภานนท์ครับส่วนผมกันกันตพิษกิติเพชรสกุลครับรับหน้าที่พิธีกรในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่า1ใน10คนนี้จะเป็นผู้ครอบครองมงกุฎสูงสุดและจะครองตำแหน่งมิสแกรนด์ชลบุรี2024กับมงกุฎออโดรากเปล่าครับเอาละครับทุกท่านครับแต่ก่อนอื่นเลยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ10คนสุดท้ายมิสแกรนด์ชลบุรี2024ด้วยครับน้องๆทุกคนสวยงามมากๆนะครับซึ่งมาในโอเพนนิ่งโชว์ของเราจากชุดว่ายน้ำสวยๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทั้ง10คนทำได้ดีมากๆครับแล้วแน่นอนนะครับว่าทุกท่านครับคงอยากจะพบแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้ครับซึ่งเขามากับแฮชแท็ก PD หล่อบอกต่ออีก1คนครับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเวทีมิสแกรนด์ชลบุรี2024ครับเอาละครับและสำหรับในช่วงเวลานี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจิราธิวัฒน์สุภารัตนเสรีครับขอเสียงปรบมือครับสุดยอดมากๆครับพี่บอยครับเป็นไงครับพี่ดีหล่อไหมครับผมเชื่อว่าพี่บอยมีอะไรอยากจะทักทายผู้ชมที่อยู่ณที่แห่งนี้ครับผมที่ Once Upon a Time นะครับรวมถึงที่รับชมผ่านทาง YouTube Grand TV เชิญพี่บอยได้เลยครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ขอบคุณพี่ๆพี่ดีนะครับผมขอบคุณครอบครัว Miss Grand Thailand นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนทีมงานนะครับที่วันนี้ก็หลายๆท่านก็บินมาจากภูเก็ตเนาะก็ยอมสละเวลามาเกรงใจแต่ถ้าไม่มาก็โพสด่านะนะก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณทุกๆคนครับวันนี้ก็ผมก็พยายามทำให้เต็มที่วันนี้มันเป็นวันที่เราจะบอกว่ามันไม่อยากให้เกิดหรอกเพราะมันจะมีทั้งคนที่ดีใจที่สุดแล้วก็เสียใจที่คาดหวังไว้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่พี่ก็บอกกับน้องๆทุกๆคนแล้วว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในกองมิสแกรนด์ชลบุรีเรามีคนไม่เยอะเนาะก็ถ้าสมมุติว่าเดินออกไปหรือได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งก็ขอให้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตทุกๆคนนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับของพี่อิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตนะครับผมที่มากันล้นหลามแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับน้องๆทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณไม่มีอะไรจะพูดมากก็เป็น PD ใหม่ปีแรกก็ขอบคุณแหละเนาะเดี๋ยวจะพูดวันนี้เดี๋ยวน้ำตาจะไหลก็เอ็นดูน้องๆทุกคนพี่ก็ไม่อยากให้มีหรอกวันนี้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นพี่ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีกระแสตอบกลับมาหลายๆอย่างก็น้อมรับทุกๆอย่างนะครับผมวันนี้ก็เราทำให้มันเต็มที่ที่สุดก็พอแล้วขอบคุณครับครับผมขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรีครับคุณบอยจิราธิวัฒน์สุภารัตนเสรีครับและขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งให้กับพี่บอยนะครับรวมถึงน้องๆทั้ง10คนของเราด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราให้น้องๆไปพักผ่อนด้านหลังเวทีสักครู่นะครับเพราะเดี๋ยวในช่วงหน้าพวกเธอจะกลับมาพร้อมกับความร้อนแรงกันในชุดว่ายน้ำกันอย่างแน่นอนครับและสำหรับในช่วงนี้ครับสำหรับการประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี2024ของเราในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเราดังต่อไปนี้ครับถูกต้องแล้วครับขอขอบคุณจังหวัดชลบุรีขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีครับเมืองพัทยากระทรวงวัฒนธรรม Amazing Thailand มองเฟอร์น้ำแร่ธรรมชาติ 100% สเปนน้ำแร่มองเฟอร์ Richest ปลากระป๋อง3แจ๋วขอขอบคุณนะครับ Iran Natural Product ครับคุณทนิดาดนธัญญาพรคะธนภพนะครับรวมถึงคุณนะครับปริตตาเพียรชนะครับขอขอบคุณ Chats Cosmetic เครื่องสำอางฉัตรคุณนักการกระถินทอง Head of Digital Marketing เครื่องสำอางฉัตร Cosmetic ครับขอขอบคุณนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาขอขอบคุณกาลานานบายปายคุณศาสตราชัยฉายศาสตราที่ปรึกษากิจประสักกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี2024ครับขอบคุณนะครับ The Oxygen ครับขอขอบคุณ The Sky Gallery ขอขอบคุณนะครับท่าช้างบางแสนขอขอบคุณพัทรวีดีไซน์คุณพัทรวีนิโรธชัยสารครับขอขอบคุณนะครับ Once Upon a Time Wedding Hall ครับขอขอบคุณศูนย์การค้า Loyal Garden Plaza พัทยา
ขอบคุณห้องเสื้อเกรซเม่นะครับโดยคุณอาซักการอับดุลกานานครับ Paris Polo Club ครับห้อยจอแม่วันดี Royal Eastern Cruise ขอขอบคุณนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาครับขอขอบคุณห้องเสื้อธุรการดีไซน์คุณธุรการสุกิจประณีนิตครับขอขอบคุณนะครับห้องเสื้อนคราชสตูดิโอนะครับโดยคุณทิติพงษ์พรามณีครับร้านเลือดหมูคุณศรีครับขอขอบคุณริมทะเลรีสอร์ทเกาะล้านขอขอบคุณราชินีอ่าวไทย MGI Magazine ขอขอบคุณเชอร์ดีไซน์บายคุณทีคณาทิพย์ไพฑูรย์ขอขอบคุณนะครับอิ่มการ์เด้นแอนด์คาเฟ่ครับคุณรจนาเหลืองธรรมชาติครับขอขอบคุณบอลโลเอบายฮอจูนยองครับขอขอบคุณนะครับเทครีโหลดนะครับโดยคุณณัฐกิจนะครับปัญญาธาราครับขอขอบคุณมีสุขขอขอบคุณนะครับบูลไลท์แคมป์นะครับแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่ขอขอบคุณบริษัททรายบุรพาจำกัดขอขอบคุณนะครับสำหรับนะครับบางแสนเฮริเทจ H2 Hotel The Crop บางแสน Maxes Media Studio คุณมีนอัธพลครับขอขอบคุณนะครับเอกบางแสน MG Organize and Wedding Plannerขอขอบคุณวันนาแวร์ครับและขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับนะครับการประกวดมิสแกรนด์ชลบุรีของเราในปี2024นี้นั่นเองครับถูกต้องแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆกับสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยครับและที่สำคัญครับขอบคุณด้วยสำหรับน้องๆว่าที่ผู้ประกวดของแต่ละจังหวัดนะครับและผู้อำนวยการกองประกวดของทุกๆจังหวัดด้วยขอขอบคุณมากๆครับเอาละครับมากครับและสำหรับในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับไปรู้จักนะครับและพบกับท่านคณะกรรมการของเราที่มาร่วมตัดสินกันในค่ำคืนวันตัดสินกับมิสแกรนด์ชลบุรี2024ในครั้งนี้ครับท่านแรกครับคุณจิราธิวัฒน์สุภารัตนเสรีครับ Provincial Director Miss Grand ชลบุรี2024และกรรมการท่านต่อไปของเรานะครับต้องขอเสียงปรบมือให้กับคุณธนิดาดลธัญพรภักภพผู้บริหารแบรนด์ไอลาเนเจอร์โปรดักต์ครับคณะกรรมการท่านต่อมานะครับคุณณัฐกรานต์กฐินทองครับ Face of Digital Marketing Chat Cosmetic และกรรมการท่านต่อไปของเราครับกับคุณศิริรัตน์นะครับเทวประสิทธิ์พรเมด Marketing Manager ผลิตภัณฑ์มองเฟรคณะกรรมการท่านต่อมาครับคุณศาสตราชัยฉายศาสตราครับที่ปรึกษากิตติประสักมิสแกรนด์ชลบุรีครับรวมถึงนะครับจากห้องสื่อการอนันต์ไบไฟและกรรมการอีกหนึ่งท่านครับกรรมการสาวสวยบอกต่อนะครับสำหรับคุณวรชนาระดมเรกครับรองห้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และรองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เอาละครับและระหว่างช่วงนี้ที่เรากำลังรอน้องๆ นะครับในการที่จะไปมอบนะครับสำหรับความสุขและความร้อนแรงบนเวทีนี้ครับคุณกันครับครับผมเพราะน้องๆของเราเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมจากลุคโอเพนนิ่งมาในชุดว่ายน้ำสวยๆจากวันแวร์ด้วยถูกต้องแล้วครับพี่แชมป์ครับเพื่อเป็นการที่เราจะปลุกเวทีให้ลุกเป็นไฟครับบนเวทีตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นสีดำนะเดี๋ยวลงไปแซมเปิลเวทีด้านล่างกันไหมครับซึ่งตรงนี้ครับน้องๆ นะครับจะทำให้เวทีตรงนี้ลุกเป็นไฟในรอบชุดว่ายน้ำจากวันแวร์ครับทั้ง10สาวงามครับ1ใน10คนนี้แหละจะเป็นผู้ครอบครองมงกุฎออโรร่ากราวและเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดชลบุรีด้วยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อตอนในไตโต้นะครับผมพี่แชมป์ครับผมเห็นไปแล้วสำหรับทะเลเรือนแสงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวเลยที่บางแสนชลบุรีแห่งนี้ครับซึ่งหลายคนอยากทราบว่าคืออะไรสามารถไปเสิร์ชใน Google ได้นะนั่นก็คือแพงต้อนบูมนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นปีละครั้งครับครับผมซึ่งมาสะท้อนกับแสงแล้วนะครับรวมถึงน้ำทะเลด้วยจะทำให้น้ำทะเลเนี่ยสามารถเลือนแสงได้คุณสามารถมาชมปรากฏการณ์นี้ได้เลยที่จังหวัดชลบุรีแห่งนี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความอันซีนนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยอยากจะมานะครับรับชมปรากฏการณ์แบบนี้ต้องมาที่นี่ที่จังหวัดชลบุรีนั่นเองครับเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับน้องๆของเรากำลังเตรียมตัวกันอยู่นะครับระหว่างที่เรารอน้องๆตอนนี้เรามาพูดคุยกับทางรุ่นพี่ของเรากันดีกว่านะครับสำหรับรองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเราเพราะว่ารอบนี้สำคัญเช่นกันเพราะน้องๆทุกคนนะครับนอกจากจะมาโชว์ทักษะนะครับอวดรูปร่างที่สวยแล้วนะครับในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็สำคัญเช่นกันขอเชิญนะครับน้องบิวตี้วรัญชนาระดมเล็กครับรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และรองผู้จัดการกองประกวดครับซึ่งเธอเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีเนี่ยทุกคนรอติดตามในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับการเดินไม่เป็นสองรองใครเลยนะบิวตี้ขามาชลบุรีเนี่ยชื่อว่าไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมาหลายครั้งแล้วประทับใจอะไรในชลบุรีแล้วก็อยากจะทักทายชาวชลบุรียังไงบ้างเชิญเลยครับโหก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าชลบุรีเนี่ยถ้าเรานึกถึงเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงแบบว่าความสนุกความแบบว่าสบายสบายฟิลทะเลทะใจอะไรอย่างนี้แต่หนูเชื่อว่าปีนี้สิ่งที่หนูจะนึกถึงอันดับแรกเลยนะคือมิสแกรนด์ชลบุรีค่ะเพราะว่าพีดีเขามาครั้งแรกแต่เก็บความประทับใจได้หมดเลย
ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงโปรดักชันต่างๆรวมถึงน้องๆผู้เข้าประกวดก็ดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นบิวตี้รู้สึกว่าตอนนี้ถ้าให้นึกถึงชลบุรีเนี่ยนอกจากทะเลแล้วอาหารอร่อยแล้วก็คงต้องเป็นมิสแกรนด์ชลบุรีค่ะถูกต้องแล้วแล้วบิวตี้ครับกำลังจะเข้าสู่การประกวดในรอบต่อไปกับชุดว่ายน้ำในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็สำคัญเช่นกันบิวตี้มีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆไหมทั้ง10คนรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยครับสำหรับบิวตี้นะคะขอให้คำแนะนำนะคะในฐานะที่เป็นรันเวย์โค้ชเนี่ยบิวตี้มองว่าการเดินในแต่ละรอบเนี่ยมันเหมือนว่าเราทำโชว์1โชว์ใน1โชว์เนี่ยเด็กทำเพียงแค่10วิไม่เกินนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนูจะทำโชว์มาแหละหนูต้องคิดแล้วแหละว่าหนูจะโพสต์ท่าอย่างไรจะเล่าเรื่องราวอย่างไรให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคอยตามกับเรารู้สึกว่าอุ๊ยวันนี้น้องดูเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำหรือวันนี้น้องเดินออกมาแล้วดูแบบชายนิ่งดูหรูหราดูแกรมน้องต้องเล่าเรื่องราวออกมาให้ได้และที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือว่าน้องจะต้องปรับในบุคลิกภาพของตัวเองในเรื่องของการเดินขั้นพื้นฐานต้องได้ก่อนส่วนในเรื่องท่าไม้ตายเนี่ยสำหรับบิวตี้เนี่ยบิวตี้มองว่าถ้าหากน้องๆทำพื้นฐานได้เสร็จปุ๊บเนี่ยท่าไม้ตายนะดีดนิ้วเราได้เลยแต่ทำไมครับ มีแต่ด้วยนะแต่อะไรครับถ้าสมมติว่าน้องๆรู้สึกว่าการคิดซิกเนเจอร์มันยากรู้สึกอยากจะปรับบุคลิกภาพทางการเดินการใช้ชีวิตในกองประกวดWalk with Beauty ค่ะเข้าสู่ช่วงขายของเลยนะครับอะไรพี่กันว่าจะเข้าให้นะไม่ต้องเลยเราของเราขายของเรียบร้อยแล้วนะฝากด้วยสำหรับน้องๆทุกจังหวัดนะครับมา Walk with Beauty ข้อมูลยังไงบ้างครับสำหรับคอร์สเรียนของ Walk with Beauty นะคะก็เป็นคอร์สเรียนฉบับเร่งรัดเนาะจากรองผู้จัดการกองประกวด Miss Grand Thailand ใครที่อยากเดินโดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอยากจะริดแกนก็ต้องเรียนกับแกรนสิคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับบิวตี้สำหรับโปรโมชั่นนะคะที่จริงวันนี้แหละวันแรกและวันเดียวที่เราเปิดโปรโมชั่น11/11แต่เรารับ11คนแต่นะตอนนี้น่าจะครบ11แล้วพอโปรหลังจากนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางเพจ Miss Grand Thailand ได้เลยทั้งใน IG แล้วก็ Facebook เป็นคอร์สเรียนฉบับเร่งรัดนะคะ6ชั่วโมงเต็มคุณจะได้เรียนทั้งปรับการเดินทั้งการโพสบุคลิกภาพต่างๆการพูดเราก็สอนเหมือนกันหรือแม้แต่ว่าเราจะให้ทริคเล็กน้อยในการเก็บตัวในระหว่างอยู่กองประกวด Miss Grand Thailand ก็ได้เช่นเดียวกัน Signature Walk ก็ได้ไม่ต้องคิดเองเลยเราคิดให้ทุกรอบเลยค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ Beauty วรชนาระดมเล็กของเรานะครับและอย่าลืมด้วยสำหรับ Walk with Beauty ครับขอเชิญปรบมือด้วยขอบคุณนะครับทั้งผมใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage Miss Grand Thailand รับเพียง11คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นโปรโมชั่น11เดือน11รับ11คนนะครับถูกต้องแล้วครับและตอนนี้ครับคำแนะนำเรียบร้อยจากพี่ Beauty ไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้องทั้ง10คนด้านหลังเวทีพร้อมอยู่แล้วแหละแต่ก่อนจะเจอน้องๆครับเรามาซาวเสียงเล่นครับพี่แชมป์ครับณที่แห่งนี้ครับ Once Upon a Time Hall Wedding แห่งนี้ทุกคนพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมไหมครับโหเสียงแบบนี้เนี่ยเวทีไม่สามารถลุกเป็นไฟได้นะพร้อมไหมครับทีนี้พร้อมแบบนี้ทางแกรนด์ทีวีพร้อมไหมครับผมว่าน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราไปพบกับ10คนสุดท้าย Miss Grand ชลบุรี2024ในชุดว่ายน้ำสวยจาก Wonderwear Swimwear ไปพบกันเลยครับBad.
มตรน้ำหนัก53กิโลกรัมสัดส่วน33 24 37ศูนย์
รัญพรประดิษฐานส่วนสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก53กิโลกรัมสัดส่วน33 25 36มหานครชลบุรีแห่งนี้ลุกเป็นไฟเลยทีเดียวและช่วงนี้ครับต้องขอบคุณด้วยสำหรับอบป้าหนุ่มสุดหล่อครับที่มาเพิ่มความร้อนแรงบนเวทีมิสแกรนด์ชลบุรี2024กับคุณเจจูหยาง Second Run Up Man Hot Star International 2022ครับ Hello and first of all nice to meet you in person and today how you feeling to be a part is for the swimsuit competition with all the contestants สวัสดีครับPomshu Jay from South Korea. First of all, nice to meet you guys here. And my feeling, actually, I'm very honored to be with you guys, Miss Grand family. I saw this preparation, so I was touched, and it was so amazing. I just think that Thailand is food, so nice food. But I didn't expect there are so pretty.Beautiful woman in Chonburi. So I'm very honored to be with you guys. Thank you. All right, thank you, Mr. Jay. And I hope you're falling in love with Chonburi province and all the Thai people as well. Thank you so much. Thank you. Kamsahamnida. ขอบคุณครับ ขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับคุณเจจูยางเอาละครับทุกท่านครับและแน่นอนครับว่าที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือความสวยงามของน้องๆของเรานะครับในชุดว่ายน้ำสวยๆนะครับจากวันแวร์สวิมแวร์นั่นเองครับเอาละครับและช่วงนี้ครับเรามาพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับเพราะช่วงหน้าพวกเธอทั้ง10คนนะครับจะมาปรากฏโฉมนะครับในรอบของชุดราตรีช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับFinest refreshment, Montfleur sparkling mineral water. Did you know that all mineral water does not taste the same? เลือก Montfleur น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติที่เชฟนานาชาติการันตี6ปีซ้อน Montfleur International Chef's Selection. Montfleur All Mineral. โลกของเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของคุณก็เช่นกันเราจึงเปลี่ยนเพื่อคุณค่าแห่งธรรมชาติและคุณค่าในตัวคุณให้คุณมั่นใจในทุกๆวันว่าความสวยของคุณจะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อโลกไอราห่วงใยคุณห่วงใยโลกThe finest refreshment, Montfleur sparkling mineral water. Did you know that all mineral water does not taste the same? เลือก Montfleur น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติที่เชฟนานาชาติการันตี6ปีซ้อน Montfleur International Chef's Selection. Montfleur All Mineral. โลกของเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของคุณก็เช่นกันเราจึงเปลี่ยนเพื่อคุณค่าแห่งธรรมชาติและคุณค่าในตัวคุณ
ให้คุณมั่นใจในทุกๆวันว่าความสวยของคุณจะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อโลกไอราห่วงใยคุณห่วงใยโลกThe finest refreshment, Montfleur Sparkling Mineral Water. Did you know that all mineral water does not taste the same? เลือก Montfleur น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติที่เชฟนานาชาติการันตี6ปีซ้อน Montfleur International Chef's Selection. Montfleur Eau Mineral. โลกของเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของคุณก็เช่นกันเราจึงเปลี่ยนเพื่อคุณค่าแห่งธรรมชาติและคุณค่าในตัวคุณให้คุณมั่นใจในทุกๆวันว่าความสวยของคุณจะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อโลกไอราห่วงใยคุณห่วงใยโลกFinest refreshment, Montfleur Sparkling Mineral Water. Did you know that all mineral water does not taste the same? เลือก Montfleur น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติที่เชฟนานาชาติการันตี6ปีซ้อน Montfleur International Chef's Selection. Montfleur Eau Mineral. โลกของเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของคุณก็เช่นกันเราจึงเปลี่ยนเพื่อคุณค่าแห่งธรรมชาติและคุณค่าในตัวคุณให้คุณมั่นใจในทุกๆวันว่าความสวยของคุณจะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อโลกไอราห่วงใยคุณห่วงใยโลกThe finest refreshment, Montfleur Sparkling Mineral Water. Did you know that all mineral water does not taste the same? เลือก Montfleur น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติที่เชฟนานาชาติการันตี6ปีซ้อน Montfleur International Chef's Selection. Montfleur Eau Mineral. โลกของเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของคุณก็เช่นกันเราจึงเปลี่ยนเพื่อคุณค่าแห่งธรรมชาติและคุณค่าในตัวคุณให้คุณมั่นใจในทุกๆวันว่าความสวยของคุณจะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อโลกไอราห่วงใยคุณห่วงใยโลกและขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่หน้านะครับสำหรับวันนพนาชานนะครับที่จังหวัดชลบุรีแห่งนี้รวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมทางบ้านนะครับผ่านทาง Grand TV YouTube Channel ครับเข้าสู่การประกวดในรอบ Grand Final Miss Grand ชลบุรี2024ครับเอาละครับทุกท่านครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับผู้เข้าประกวดของเราทั้ง10คนในชุดราตรีกันนั้นนะครับในช่วงนี้ผมจะมาบอกถึงนะครับสำหรับรางวัลที่ว่าที่ Miss Grand ชลบุรีคนใหม่จะได้รับนะครับซึ่งสำหรับ Miss Grand ชลบุรี2024นะครับจะได้รับมงกุฎเกียรติยศประจำตำแหน่งมูลค่า 200,000 บาทรางวัลเงินสด 300,000 บาทสายสะพายประจำตำแหน่งที่พักนะครับ2วัน1คืนจากริมทะเลรีสอร์ทนะครับและจะเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีเข้าสู่การประกวดบนเวทีอันดับ1ของประเทศไทย Miss Grand Thailand 2024ในเดือนมีนาคมนะครับในปีหน้านั่นเองครับที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองเอาละครับและในช่วงนี้ครับเรายังมีอีก1บุคคลสำคัญนะครับที่ถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่ของทีม Miss Grand Thailand นะครับที่จะมารอต้อนรับสำหรับว่าที่ Miss Grand ชลบุรีในค่ำคืนนี้และในช่วงนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอิงฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand 2022ครับและรองอันดับ1 Miss Grand International เชิญอิงฟ้าเลยนะครับวันนี้สวยมากต้อนรับสู่จังหวัดชลบุรีครับอิงฟ้าไม่บอกก่อนเลยในคิวเขาบอกมาบอกให้พี่เลือกอิงฟ้าขึ้นมาพูดคุยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็พี่ดีน่ารักมากๆเลยให้การแบบว่า
ดูแลตั้งแต่มาถึงนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เห็นน้องๆ10คนด้านหลังเวทีเมื่อกี้พี่แชมป์ก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนคัดมาแล้วอ่ะเหมือนท็อป10ที่คัดมาแล้วก็หนักใจแทนพีดีนะคะครับผมชุดไม่ติดนิดนึงกลัวถ่ายรูปมาจะไม่สวยอีกแล้วว่าเดี๋ยวก็แล่นอีกแล้วหรอเดี๋ยวก็แล่นอีกเดี๋ยวเรือเราก็แล่นอีกหรอพี่แชมป์ครับผมเป็นไงบ้างครับอิงฟ้ามาชลบุรีกี่ครั้งแล้วครับจำได้ไหมว่าตั้งแต่แบบโอ้โหที่เราโตมาเนี่ยมาเที่ยวชลบุรีกี่ครั้งแล้วแล้วสถานที่อะไรที่เราประทับใจมากที่สุดหนูว่านับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าอาจจะไม่มีใครรู้นะจริงๆคือหนูอ่ะเลิกงานดึกแต่ว่าหนูแอบมากินกระเพาะปลาที่ชลบุรีบ่อยมากเธอมานานมากเลยนะอิงฟ้านะจริงล่าสุดนี้ก็เพิ่งมาไม่นานนะคะแบบว่าของกินอร่อยอร่อยเยอะมากตรงเขาเรียกอะไรนะคะริมหาดตรงหาดวอนตรงบางแสนใช่ใช่ก็คือมาชอบมาทานอาหารมานั่งบรรยากาศชิลๆใช่มากับใครจะใครอ่ะยายซันคนเดิม นะคะก็แบบว่ามันจริงๆอ่ะคือมันเหมาะกับบรรยากาศที่คนทำงานเยอะๆทำงานเลิกดึกนะคะหรือว่าแบบว่าเขาบอกว่าทะเลก็คือจริงๆไม่จำเป็นต้องอกหักก็มาได้ใช่ไหมล่ะเหมือนเรามาแล้วก็มันมีแบบร้านให้เรามีคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็มีร้านให้เราได้แบบว่าสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์สำหรับแบบว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันนะเหมือนได้มาผ่อนคลายที่นี่อะไรเงี้ยครับผมแล้วอิงฟ้าครับเรียกได้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วเราจะได้ว่าที่มิสแกรนด์ชลบุรีคนใหม่มีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับว่าที่มิสแกรนด์ชลบุรี2024มั้ยครับจริงๆก็ตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าให้พูดตรงๆเลยนะตั้งแต่เริ่มดูมาสำหรับการประกวดปี2024ตอนนี้ทุกคนจะมาลุคเดิมๆซ้ำๆกันเราเริ่มรู้สึกว่าอาจจะหนักไปทางการร้องเพลงเป็นนักร้องหรือหนักไปทางแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าจะมีเป็นฟิลคล้ายๆความเป็นแบบไอดอลอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าความเป็นบิวตี้ควีนมันหายไปเราก็รู้สึกว่าอันนี้สำคัญมากๆเหมือนกันอย่าทิ้งอย่าคิดว่าเฮ้ยเราประกาศเราอยากได้คนที่มีความเป็นสตาร์ก็จริงหรือว่าขายของบิสเนสต่างๆอะไรเงี้ยแต่ห้ามทิ้งความเป็นบิวตี้ควีนด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องการเดินก็สำคัญเพราะว่าเราก็ดูองค์รวมนะคะต่อให้เรารู้สึกว่าสุดท้ายนะคนที่ดูนางงามอ่ะเขาก็อยากเห็นความเป็นบิวตี้ควีนอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะเพอร์เฟกต์มากถ้าสามารถมี 4B ได้ในคนเดียวกันค่ะก็เรียกว่าต้องการเป็นนางงามที่ full option นะครับเป็น beauty queen ก็ได้ entertainer ก็ดีแล้วก็มีความเป็นสตาร์ด้วยเองครับและนี่คือคำแนะนำดีๆนะครับจากรุ่นพี่ของเราอิงฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand 2022ครับและ First Runner Miss Grand International 2022ครับขอบคุณอิงฟ้าด้วยนะครับแล้วหนูเดินลงไปเลยเหรอเดินได้เลยเดินได้เลยอิงฟ้ามาเดี๋ยวพี่ไปส่งให้นะครับขอบคุณนะไม่เป็นไรนะครับนี่แหละครับคือคำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่ของเราขอบคุณอิงฟ้าด้วยนะครับก็นะครับซึ่งวันนี้ใครนั้นจะเป็นมิสแกรนด์ชลบุรีคนใหม่นะครับแน่นอนว่าอีกหนึ่งกำลังหลักสำคัญนั่นคือกำลังใจจากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ทาง YouTube Channel Grand TV ครับรักใครเชียร์ใครชอบหมายเลขไหนส่งกำลังใจมากันเยอะๆนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับน้องๆกันนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้น้องกันครับพาไปพูดคุยนะครับฟังเสียงจากท่านคณะกรรมการรวมถึงกองเชียร์กันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรมีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆบ้างขอเชิญน้องกันเลยครับขอบคุณพี่แซมด้วยนะครับแล้วก็มาสักครู่นี้ขอบคุณด้วยสำหรับอิงฟ้านะครับสำหรับควีนอิงฟ้าวราหะของเรานะครับให้คำแนะนำของน้องๆไปดีมากๆเลยแต่ในช่วงนี้ครับผมต้องขอพาทุกท่านครับมาสู่ภาคสนามข้างล่างซึ่งเชื่อว่าทุกคนครับอยากจะฟังเสียงจากอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงคณะกรรมการด้วยเริ่มที่คนแรกเลยวันนี้แต่งตัวมาตรงตีมากๆสวัสดีครับผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพี่ลานายืนขึ้นนิดนึงครับวันนี้มาในตีมอะไรครับจริงๆโดนล่อซื้อมาเขาบอกว่าให้แต่งสีเงินใช่ปะครับเราก็เต็มที่เลยนึกว่าคอนเสิร์ต Y2K ซะละแต่ตรงธีมมากนะเพราะเขาบอกว่าเป็นธีมอวกาศแล้วก็กาแล็กซีนั่นเองฮะเป็นคนขับยานอวกาศเลยโอเคดีที่ไม่เห็นว่าเป็นเสื้อกันฝนเนาะไม่ๆวันนี้หล่อมากครับถามพี่ลันนาละกันจากเพจ Miss Grand Pageant Insider เนาะเป็นอีกหนึ่งเพจน้ำดีครับที่รู้ลึกรู้จริงแล้วก็วิเคราะห์ได้ตรงไปตรงมามากๆวันนี้ครับเห็นผู้เข้าประกวดไปแล้วทั้ง10คนรู้สึกว่ามีคนไหนตรงใจบ้างแล้วก็อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับน้องๆทั้ง10คนครับเอาอย่างนี้ก่อนปีนี้นะฮะชลบุรีเขามาเต็มจริงๆนะครับไม่ว่ากิจกรรมตามที่เราดูมาตลอดนะฮะรวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันในปีนี้ก็คัดมาแล้วเหมือนที่น้องอิงฟ้าบอกนะฮะและที่สำคัญเนี่ยเขามีทั้งความเป็นบิวตี้ควีนแล้วก็ความเป็นไอดอลอยู่ในตัวด้วยนะฮะซึ่งก็มันต้องควบคู่กันไปนะฮะซึ่งไม่ใช่ว่าทางใดทางหนึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยวันนี้เรารู้สึกว่าชลบุรีซึ่งเป็น
ปีแรกของคุณบอยนะฮะแต่ว่าเขาทำได้ดีมากๆด้วยความตั้งใจอันนี้เห็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยทีเดียวอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคุณบอยเนาะแต่ถือว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมิสแกรนด์ชลบุรีที่ทำให้คนรู้จักและรู้สึกว้าวไปกับชลบุรียังไงแล้วพี่ละนานะฮะก็ขอบคุณด้วยที่ให้เกียรติเชิญมาแล้วก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจนะฮะให้กับน้องๆทุกคนนะฮะผู้เข้าประกวดในปีนี้ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปนะฮะว่าจะต้องมีคนชนะและคนที่ต้องพ่ายแพ้ไปครับแต่ยังไงแล้วนะฮะทุกคนสู้ต่อไปยังเหลืออีกหลายจังหวัดและรอน้องๆมาเป็นครอบครัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั่นเองฮะน่ารักมากๆขอบคุณพี่ลันนาด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามด้วยสำหรับเพจ Miss Grand Pageant Insider นะครับขอบคุณมากฮะมาที่ด้านของกรรมการกันบ้างดีกว่าขออนุญาตนะครับเชิญท่านแรกเลยนะครับเป็นอีก1สปอนเซอร์หลักของเราในปีนี้และวันนี้น่ารักมากๆบริการน้ำดื่มแบบไม่อั้นเลยนะวันนี้ใครอยากดื่มเชิญเลยนะครับแต่เดี๋ยวสักครู่นึงไม่เป็นไรท่านนี้ได้เลยครับซึ่งเนี่ยเป็นผู้บริหารจากมองเฟลด้วยและอีกหนึ่งท่านครับเป็นผู้สาวสวยของเรานะครับกับคุณธนิดาดนธัญญพรภักภพครับซึ่งเป็นผู้บริหารจากแบรนด์ไลลานะครับ Natural Product นั่นเองแนะนำก่อนละกันว่าทำไมถึงเลือกมาเป็นสปอนเซอร์ของ Miss Grand ชลบุรีครับต้องก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณคุณบอยนะคะที่ว่าให้เกียรติแบรนด์ไอรานะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในอีโคซิสเต็มของที่ชลบุรีเพราะว่าจริงๆค่ะบริษัทเราค่ะปีนี้แบรนด์เราเข้าปีที่7แล้วค่ะแล้วเราก็เบสอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้สนับสนุนจังหวัดของเราได้สนับสนุนท้องถิ่นของเราเราก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นมิสแกรนด์ชลบุรีค่ะน่ารักมากๆครับเมื่อเลือกสนับสนุนแล้วนะครับซึ่งอย่างบอสอัศวัตได้บอกไปนะครับว่าการที่ผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์เนี่ยคุณสนับสนุนเราไม่ใช่แค่เรารับเงินของคุณมาเท่านั้นครับแต่ต้องมีเบเนฟิตกลับไปด้วยจะต้องวินวินทั้งสองฝ่ายซึ่งแน่นอนว่าอยากให้โปรโมทเลยละกันครับว่าโปรดักต์ของไอลาในชุดโปรดักต์เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับยังไงก็ฝากแบรนด์ไอราไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพื่อคนแพ้ง่ายค่ะแล้วก็ยังใส่ใจโลกด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้คณะกรรมการหลายๆท่านน่าจะได้กระเป๋าเครื่องสำอางของเราไปก็ลองเปิดดูเปิดใช้ได้นะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะย่อยสลายได้แล้วส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะก็จะเป็นธรรมชาติไม่มีพวกสัตว์หรือไม่ทดลองกับสัตว์ค่ะเพราะว่าเราแคร์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆนอกจากในเรื่องของคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับแล้วค่ะยังไงก็ฝากแบรนด์ไอราไว้ด้วยนะคะน่ารักมากๆครับและนี่คือโปรดักต์นะที่มอบให้กับผู้ร่วมงานของเราด้วยทั้งแขก VIP ได้เลยครับกระเป๋าหลายคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันดูธรรมดาจังเลยแต่จริงๆค่ะกระเป๋าเนี้ยค่ะทำมาจากผ้าทอที่น้องออทิสติกที่จังหวัดเชียงใหม่ในโรงเรียนโสดค่ะเป็นผู้ทอเองดังนั้นค่ะตอนเวลาเราเลือกกระเป๋าเครื่องสำอางของเราค่ะเราก็คุยกับทีมเยอะมากตอนแรกเราคิดว่าGoogle เอาก็ได้ว่าโรงงานไหนรับผลิตกระเป๋าเครื่องสำอางแต่ว่าเวลาที่เราจะจ่ายเงินลงไปทั้งทีแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าน่าจะต้องมีใครที่ได้ประโยชน์จากเงินนั้นๆเราก็เลยเลือกเป็นดีไซเนอร์ไทยที่ทำงานร่วมกับชุมชนที่เชียงใหม่แล้วก็ให้น้องๆออทิสติกได้มีกำลังใจได้มีอนาคตแล้วก็รายได้ต่อไปค่ะเลยเป็นกระเป๋าใบนี้ค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดมากๆเลยครับฟังจากไอเดียเมนคอนเซปต์ของการผลิตนะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งเนี่ยอันนี้คือเป็นกิฟต์เซตน้องที่จะมอบให้กับทุกท่านนะครับซึ่งเขาใส่ใจมากๆกับแบรนด์ไอลาครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่นานนี้เนี่ยแบรนด์ไอลาในชุดโปรดักต์จะต้องไปอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งอย่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์ครับเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราจะพาไอลาในชุดโปรดักต์ครับไปเป็นอันดับหนึ่งของเราเช่นเดียวกันเพราะวันนี้ครับขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติกับเรากับมิสแกรนด์ชลบุรี2024ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะน่ารักมากๆนะสามารถไปอุดหนุนได้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากไอลา Natural Product ครับซึ่งในถุงเนี่ยผมแอบดูว่ามีลิปบาล์มที่ออร์แกนิกมากๆมาที่ท่านต่อไปเลยครับคนนี้คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีกับคุณณการกระถินทองสวัสดีครับ Head of Digital Marketing Brand Charge Cosmetic ครับไม่ต้องถามเลยว่าทำไมถึงเลือกจะเป็นสปอนเซอร์ของ Miss Grand ครับแต่อยากบอกมากได้เลยคือจะบอกว่าที่ชลบุรีครับเป็นสาขาที่มียอดขายสูงในของ Charge Cosmetic ครับก็เลยอยากจะมาสนับสนุนแล้วก็ให้ความบันเทิงกับชาวชลบุรีครับที่ผมบอกว่าไม่ต้องถามเลยเพราะเขาคนนี้ครับและแบรนด์ชาร์จคอสเมติกสนับสนุนมิสแกรนด์ทุกจังหวัดเลยผมไปจังหวัดไหนก็เจอแบรนด์นี้ซึ่งเขาน่ารักมากนะเป็นแบรนด์คนไทยครับที่ทุกชิ้นเนี่ยพี่น้องชาร์จบอกว่าเขาสนับสนุนแล้วก็ตั้งใจมากๆในเรื่องของคุณภาพทุกชิ้นต้องดีมากๆซึ่งใครใช้แล้วเนี่ยต้องติดใจแล้วต้องกลับมาเป็นแบรนด์ของคนไทยทำเองด้วยขอบคุณมากเลยครับแล้ววันนี้ครับผมซึ่งอยู่ที่นี่แล้วเป็นตัวแทนของพี่น้องชาร์จด้วยมีอะไรอยากจะฝากถึงพีดีมิสแกรนด์ชลบุรีไหมครับ
ต้องขอบคุณที่เชิญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมิสแกรนด์ชลบุรีนะครับเพราะว่าเป็นเวทีที่น่ารักแล้วก็จัดงานน่ารักมากครับแล้วก็น้องๆผู้เข้าประกวดนะครับตั้งใจทำแคมเปญรีวิวได้ดีมากๆอันนี้พี่ฉัตรชมมาเลยนะครับเมื่อพูดถึงรีวิวแบบนี้แล้วนะครับวันนี้มีรางวัลพิเศษด้วยกับมีแน่นอนอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นหมายเลขไหนนะเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณนักการกระถินทองนะครับจากแบรนด์ฉัตรคอสเมติกครับมาที่ท่านนี้กันบ้างหลายคนบอกว่ามาดูโชว์นานๆหิวน้ำทำอย่างไรเวลามาดูโชว์ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ครับจังหวัดนี้เป็นหนึ่งจังหวัดนะกับชลบุรีครับน่ารักมากๆบริการน้ำดื่มตั้งแต่ทางเข้างานเลยจนถึงในงานด้วยเติมกันแบบไม่อั้นเป็นน้ำแร่ที่รับรางวัลครับรสชาติดีที่สุดในโลกซึ่งเชฟที่เลือกใช้ก็คือเลือกแบรนด์นี้เลยใช่ค่ะแนะนำนิดนึงครับต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในกลุ่มของน้ำแร่มองเฟลอร์นะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอันดับแรกที่ทุกคนได้รับตัวอย่างได้รับชิมแล้วนะคะวันนี้ก็คือเป็นกลุ่มน้ำแร่ที่อยู่ในขวด PET นะคะกลุ่มที่2จะถ้าบางท่านจะเห็นโฆษณานะคะจะเป็นกลุ่มน้ำแร่อัดก๊าซหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากลุ่มน้ำแร่สปาร์คลิงนะคะแล้วก็กลุ่มที่3นะคะกลุ่มน้ำแร่สเปรย์น้ำแร่มองเฟลอร์ค่ะกลุ่มที่4นะคะจะเป็นน้ำแร่ตัวน้องใหม่ล่าสุดของเรานะคะก็คือน้ำแร่มองเฟลอร์เติมก๊าซออกซิเจนค่ะซึ่งจะเป็นน้ำแร่มองเฟลอร์ที่มีปริมาณก๊าซออกซิเจนมากกว่าปกติถึง5เท่าค่ะทุกคนทราบอยู่แล้วว่าปริมาณออกซิเจนสำคัญยังไงกับร่างกายเติมออกซิเจนให้ร่างกายง่ายๆด้วยการดื่มน้ำแร่มองเฟลอร์ค่ะอิริสค่ะน่ารักมากๆฝากด้วยอีกหนึ่งแบรนด์นะครับกับน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มองเฟลอร์นะครับมีการเติมออกซิเจนให้ด้วยเมื่อเราทานเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วนะครับออกซิเจนเข้าสู่เส้นเลือดได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เติมออกซิเจนให้กับร่างกายด้วยนะครับซึ่งที่วางอยู่หน้าพี่ฟ้านะครับก็จะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติมองเฟลอร์รวมไปถึงสเปนน้ำแร่ด้วยอันนี้เนี่ยนางงามทุกคนต้องมีติดตัวนะใช่ค่ะใช้ง่ายเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแม้แต่ผิวแพ้ง่ายค่ะเดี๋ยวผมต้องไปลองใช้มั่งแล้วนะครับเขาบอกว่าใครอยากจะแต่งหน้าให้ติดทนนานมากยิ่งขึ้นสเปรย์น้ำแร่ช่วยได้มากๆเลยอยากมองเฟอร์ขอบคุณด้วยนะครับมาอีกหนึ่งท่านครับคนนี้เนี่ยอยู่กับกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี2024มาอย่างยาวนานและเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้วยกับพี่ป้ายของเราครับพี่ป้ายครับทั้งอยู่เบื้องหลังด้วยและอยู่เบื้องหน้าด้วยวันนี้เนี่ยเห็นน้องๆทั้ง10คนละหายเหนื่อยไหมครับรู้สึกยังไงกันบ้างพูดความรู้สึกนิดนึงก็สำหรับพี่คิดว่าเด็กๆนะครับก็ตั้งใจทุกคนแล้วก็น้องๆเขาก็มีความฝันแล้วก็อยากให้ทุกคนนะแบบถึงความฝันของตัวเองนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าใครจะถึงฝันวันนี้แต่ว่าใครก็ตามที่ไม่ได้รางวัลวันนี้พี่คิดว่าไม่ได้ตำแหน่งวันนี้ไปต่อได้เพราะว่าพี่เชื่อว่าเด็กๆของมิสแกรนด์ชลบุรีสามารถไปเอามงที่อื่นได้ครับสุดยอดมากครับและในช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วงของชุดราตรีครับเป็นอีกหนึ่งปีครับที่มิสแกรนด์ไทยของเราเนี่ยตั้งใจมากๆกับเรื่องของบิวตี้เนาะน้องๆทุกคนเนี่ยต้องเดินออกมาได้อย่างสวยสง่าและสามารถพรีเซนต์ชุดราตรีได้พี่ป้ายในฐานะที่เป็นห้องเสื้อด้วยกาลานันบายป้ายครับพี่ป้ายมีความคาดหวังอย่างไรและแนะนำน้องยังไงในรอบนี้ครับกับรอบชุดราตรีคือก็เชื่อว่าทุกคนนะครับมี personality ที่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เขาโดดเด่นในการประกวดนะครับก็คือเขาต้องมีอินเนอร์นะครับแล้วก็มีพลังในสายตาและแน่นอนเขาต้องมีแพชชั่นด้วยว่าเนี่ยคือเวทีของฉันครับเขาถึงจะดึงใจของผู้คนได้แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันของเขาและเวทีของเขาครับสุดยอดมากๆครับขอบคุณพี่ป้ายด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งคนกันบ้างดีกว่าคนนี้ครับเป็นรุ่นพี่กับปี2023น้องปรางปรังรัตรพีธรรมะใจกุลครับขอเสียงแฟนคลับปรางปรังหน่อยครับสวยมากๆสวยขึ้นทุกปรังที่เจอขอบคุณแฟนคลับพี่ฟ้าด้วยนะครับปรางปรังขาวันนี้ครับหนูในฐานะรุ่นพี่ปี2023อยากจะได้รุ่นน้องแบบไหนครับอยากจะได้แบบ 4B เหมือนที่พี่ฟ้าบอกเลยนะคะมีทั้ง 4B ครบยิ่งดีเลยค่ะพี่ดีจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะคะเพราะพี่บอยทุ่มเทกับเวทีมิสแกรนด์ชลบุรีมากเลยค่ะสุดยอดมากๆครับและเดี๋ยววันนี้นะทั้งพี่กันเองรวมถึงแฟนคลับด้วยรอปังๆในการอำลาตำแหน่งซึ่งวันนี้บนเวทีจะมีน้ำตาหรือเปล่าหรือจะพูดอะไรถึงแฟนคลับบ้างรอสักครู่เดียวแต่ตอนนี้ครับพี่การขอถามเลยละกันว่าปรางปรางครับหลังจากจบการประกวดในวันนี้แล้วหลังจากแฟร์เวลเรียบร้อยแล้วปรางปรางวางแผนจะทำอะไรต่อโรดทูอะไรไหมคะโรดทูแน่นอนค่ะ2024เจอกันแน่นอนค่ะแล้วก็มีงานละครนะคะอย่าลืมติดตามดูนะคะวิญญาณแพทย์สยามออนแอร์ทางช่อง8ค่ะแล้วก็มีละครช่องวันอีก2เรื่องค่ะว้าวนี่แหละ
ความเป็นแบรนด์เนาะอย่างที่บอกไปนะครับมีครบทั้ง 4B เลย Beauty Body และ Brain สามารถต่อยอดได้ซึ่งวันนี้ฝากติดตามด้วยสำหรับผลงานของน้องปังๆนะครับน่ารักมากๆขอบคุณนะครับมาที่อีกหนึ่งสาวสวยด้านนี้กันบ้างดีกว่าครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยสัมภาษณ์ไปแล้วบนเวทีแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่กันขออนุญาตนะครับเชิญเลยครับค่ะพี่กันค่ะสงสัยรักหนูมากเลยนะรักที่สุดเลยคนนี้ในฐานะรองผู้จัดการกองประกวด Miss Grand Thailand ครับและแน่นอนว่าบิวตี้ครับเมื่อกี้แนะนำไปละแต่รอบนี้จะเป็นรอบชุดราตรีบิวตี้มีความคำแนะนำและความเห็นอย่างไรในรอบนี้แตกต่างจากรอบชุดว่ายน้ำไหมครับบอกแล้วว่าก่อนที่เราจะเดินเราต้องเล่าเรื่องให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดไว้แล้วว่าชุดราตรีของเราเนี่ยเส้นเรื่องของเราคืออะไรวันนี้เราจะโชว์ในนางพญาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเดินออกมาเนี่ยคุณจะต้องคิดไว้แล้วแหละว่าอุ๊ยฉันเป็นนางพญาฉันจะจิกทุกคนให้ทุกคนเนี่ยมองมาที่เราแบบนี้คุณก็ต้องคิดไว้แล้วหรือคุณบอกว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องว่าเฮ้ยวันนี้เรามาแนวแบบสดใสมามอบความสุขให้ทุกคนเส้นเรื่องก็ต้องเป็นเดินออกมาก็ต้องมีความชายนิ่งมีความสดใสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักของการเดินคือคุณต้องเดินโดยที่มีเรื่องราวในหัวไม่ใช่เดินออกมาปุ๊บไม่ได้คิดอะไรคิดแต่แบบว่าจุดยืนตรงไหนแค่นั้นมันไม่ใช่หรือเดินออกมาปุ๊บแค่ยิ้มหวานหวานจบซึ่งไม่ใช่ค่ะสิ่งที่เราต้องการคือคุณเดินออกมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังและบอกสิ่งที่เราต้องการเช่นอย่างถ้าเป็นบิวตี้เนี่ยบิวตี้เดินออกมาปุ๊บบิวตี้คิดว่าอะไรว่า look at me มองมาที่ฉันและโปรดมอบมงให้ฉันเถอะสุดยอดมากๆแนะนำได้ละเอียดนะครับซึ่งน้องๆทั้ง10คนเนี่ยถ้าใครเก็บคำแนะนำจากโค้ชบิวตี้คนนี้ไปใช้เนี่ยพี่กันเชื่อว่ารอบนี้เก็บคะแนนเต็มเลยนะขอบคุณบิวตี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับและตอนนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับในรอบนี้กับรอบชุดราตรีถ้าพร้อมแล้วนะครับต้องขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับในชุดราตรีจากน้องๆ Miss Grand ชลบุรี 2024ครับI'm trying to hold my breath Let it stay this way CBI 01 Brain ทวินันยั่งยืน He set off a dream Getting louder now Can you hear it echoing?Take my hand Will you share this with me Cause darling without you All the shine of a thousand spotlights All the stars we steal from the night sky Will never be enough Never be enoughNever, never, never, never.
CBI 03 เพิร์ทณัฐกาลกุญชยวนัทTrying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream, getting louder now. Can you hear it echoing?My hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars will steal. CBI 04 เจ้าหญิงสุมิตาคุมาประโคนTrying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream, getting louder now. Can you hear it echoing?My hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Tell us all.
ไอ07แพทพัทรนันท์สีเวอร์CBI 09ไอลินไอลินแนบสุขI'm trying to hold my breath Let it stay this way Can't let this moment end You set off a dream in meGetting louder now Can you hear it echoing? Take my hand Will you share this with me? Cause darling, without you All the shine of a thousand spotlightsAll the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. CBI Events, Mobile, Saranporn, Pradisa.
I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream. รบมือดังๆกับน้องๆทั้ง10คนด้วยครับและนี่คือรอบชุดราตรีนะครับของ Miss Grand Chamboree 2024ครับพี่แชมป์ครับเอาละครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาทำการประกาศรางวัลพิเศษของเรานะครับซึ่งมีหลากหลายรางวัลเลยนะครับที่มามอบให้กับพวกเธอเริ่มต้นกันที่นะครับรางวัลแรกนั่นก็คือรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดประจำจังหวัดชลบุรีครับซึ่งรางวัลนี้นะครับจะได้รับเงินสดนะครับมูลค่า 30,000 บาทโอกาสนี้ครับผมต้องขอเรียนเชิญคุณจิราธิวัฒน์สุภรัตนเสรีครับผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand Chamboreeขอเรียนเชิญบนเวทีครับเรียนเชิญพี่บอยด้วยนะครับในการมอบรางวัลนี้นะครับนั่นก็คือรางวัลชนะเลิศประกวดชุดประจำจังหวัดชลบุรีครับซึ่งชุดนี้นะครับจะได้ขึ้นไปบนเวที Miss Grand Thailand 2024และผู้สนใจคือ Miss Grand Chamboree 2024ครับเอาละครับและสำหรับผู้ชนะของเรานะครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับขอแสดงความยินดีกับคุณกฤษกรเฉลิมทรงครับเรียนเชิญด้านบนเวทีครับแสดงความยินดีด้วยครับถือได้ว่านะครับเป็นผู้ออกแบบนะครับการประกวดชุดประจำจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเขานะครับจะได้รับนะครับเงินรางวัล 30,000 บาทและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับชุดประจำจังหวัดชลบุรีในปีนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับและจะคว้ารับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมได้หรือเปล่าบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ครับขอบคุณคุณบอยด้วยนะครับและขอแสดงความยินดีกับคุณกฤษกรเฉลิมทรงไปยังสูงครับเอาละครับต่อกันเลยครับกับอีกหนึ่งรางวัลนะครับกับรางวัลช็อตอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผู้รับรางวัลนี้นะครับจะได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาทพร้อมกับสายสะพายประจำตำแหน่งครับเอาละครับทั้ง10คนสุดยอดมากๆในการรีวิวแบรนด์ช็อตคอสเมติกครับเอาละครับและสำหรับในช่วงนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณนาคารกระถินทองครับให้เกียรติในการมอบรางวัลกับช็อตอินฟลูเอนเซอร์รางวัลนี้จะตกเป็นของหมายเลขไหนและสำหรับช็อตอินฟลูเอนเซอร์ได้แก่รางวัลช็อตอินฟลูเอนเซอร์ได้แก่ CBI03 ครับเพิร์ทนัทการกุศยวนัทขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องเพิร์ทครับกับรางวัลช็อตอินฟลูเอนเซอร์และรับผู้สนใจ10,000 บาทพร้อมกับสายสะพายครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนักการกระถินทองเป็นอย่างสูงครับแล้วมีดีกับน้องเพิร์สด้วยนะครับ CPI 03ครับกับรางวัลช็อตอินฟลูเอนเซอร์ครับเอาละครับและเราเดินทางไปต่อกันที่รางวัลต่อไปกันดีกว่าครับน้องการครับนั่นก็คือรางวัลขวัญใจชลบุรีครับซึ่งวันนี้นะครับจะรับเงินสด 10,000 บาทพร้อมกับสายสะพายประจำตำแหน่งครับโอกาสนี้ครับผมต้องขอเรียนเชิญคุณทนิดาดนทัญญะพรภักภพครับผมจากไอลาเนเชอรัลโปรดักต์ขอเรียนเชิญครับนะครับทุกท่านครับและสำหรับรางวัลขวัญใจชลบุรีได้แก่หมายเลขอะไรครับได้แก่ CBI 01ครับเฟรนชวีดันยั่งยืนแสดงความยินดีกับน้องเฟรนด้วยนะครับจะได้รับเงินสด 10,000 บาทพร้อมกับสายสะพายประจำตำแหน่งครับกับรางวัลขวัญใจชลบุรีอีกหนึ่งรางวัลพิเศษนะครับที่ตกเป็นของเธอกับขวัญใจชลบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับ CBI 01นะครับน้องเฟรนชวิดันยังยืนด้วยนะครับเอาละครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนิดา นนทัญพรพังภพนะครับผู้บริหารแบรนด์ไอรันเนเชอรัลโปรดักต์เป็นอย่างสูงครับและสำหรับมีดีกับน้องเฟรนด้วยนะครับชวิดันยังยืนกับรางวัลมิสแกรนด์ขวัญใจชลบุรีครับและในช่วงรายนี้ครับแซมเปิลเป็นเรียบร้อยสำหรับรางวัลต่างๆกับรางวัลพิเศษของ Miss Grand Chamboree 2024ในช่วงหน้าเป็นช่วงเวลาทุกคนรอคอยเพราะผมและพี่แชมป์ครับจะขึ้นมาประกาศกับ Top 5 Miss Grand Chamboree 2024สักครู่เดียวรอสักครู่เดียวครับThe finest refreshmentMontfleur Sparkling Mineral Water. Did you know that all mineral water
does not taste the same เลือกมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติที่เชฟนานาชาติการันตี6ปีซ้อนมองเฟลอร์ International Chef Selection มองเฟลอร์โอมิรัลโลกของเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของคุณก็เช่นกันเราจึงเปลี่ยนเพื่อคุณค่าแห่งธรรมชาติและคุณค่าในตัวคุณให้คุณมั่นใจในทุกๆวันว่าความสวยของคุณจะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อโลกไอราห่วงใยคุณห่วงใยโลกThe finest refreshment, Montfleur Sparkling Mineral Water. Did you know that all mineral water does not taste the same? เลือก Montfleur น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติที่เชฟนานาชาติการันตี6ปีซ้อน Montfleur International Chef's Selection. Montfleur Eau Minérale. โลกของเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของคุณก็เช่นกันเราจึงเปลี่ยนเพื่อคุณค่าแห่งธรรมชาติและคุณค่าในตัวคุณและคุณค่าในตัวคุณให้คุณมั่นใจและขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ Grand Final Miss Grand Jewelry 2024ครับพี่ชัยครับเอาละครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาประกาศผลผู้เข้ารอบครับซึ่งในปีนี้นะครับสำหรับ Miss Grand Jewelry 2024เราจะมีผู้ผ่านเข้ารอบถึง6ท่านด้วยกันครับน้องกันครับซึ่งสำหรับ6ท่านนี้นะครับจะมาจาก1ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับนั่นก็คือเป็นรางวัล Best Audition นะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติและนอกเหนือจากนี้ครับเรายังมีอีก4ท่านด้วยกันนะครับที่มาจากคะแนนจากคณะกรรมการและอีก1ท่านครับมาจากรางวัล Miss Popular Vote นั่นเองครับใช่แล้วครับพี่แชมป์ครับเริ่มกันที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับที่จะเข้ารอบท็อป6ของเรานะครับกับคนแรกที่จะ Fast Track เข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายกับรางวัล Best Audition ครับและผู้ได้รับรางวัล Best Audition ได้แก่หมายเลขอะไรดีครับหมายเลขอะไรดีครับและรางวัล Best Audition ที่จะ Fast Track เข้าสู่6คนสุดท้ายเป็นท่านแรกได้แก่ CPI 09ไอลินเนปสุครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านแรกครับกับ Best Auditionและเราต่อเนื่องกันเลยนะครับในการประกาศผลสำหรับ6คนสุดท้ายท่านต่อมาครับได้แก่ CBI 06ครับปูเป้อมรชิราถาวารีตอนนี้นะครับเราดำเนินมาถึง2ที่แล้วนะครับเหลืออีก4ที่เท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายและคนต่อไปที่เข้าสู่รอบท็อป6 Miss Grand Jewelry 2024ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรนะหมายเลข CPI 01ครับเฟรนทักษินันยั่งยืนแขกผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับเหลืออีกเพียง3ที่เท่านั้นนะครับและ1ใน3คนนี้ขอแสดงความยินดีกับ CBI 10ครับเมอร์วิลสุรันธรประดิษฐานแสดงความยินดีด้วยครับและตอนนี้เกินครึ่งทางมาแล้วนะครับและผู้เข้ารอบคนต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรครับผู้เข้ารอบท็อป6ท่านต่อไป CBI 04เจ้าหญิงสุมิตาคุ้มมาประโคนทุกท่านครับตอนนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับและเหลืออีก1ท่านนะครับที่มาจากคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับรางวัล Miss Popular Vote ที่จะพาเธอนั้นทะยานเข้าสู่รอบท็อป6โดยอัตโนมัตินะครับและสำหรับ Miss Popular Vote ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนสุดท้ายได้แก่ CBI 03ครับเพิร์ทณัฐกาลกุญชยวนันท์สุดยอดมากๆครับ
และรางวัลนี้นะครับกับรางวัลมิสป๊อปปูล่าโหวตนะครับเราทำการเก็บคะแนนจากการร่วมโหวตและทำแคมเปญนะครับให้กับสปอนเซอร์ของเราทุกๆเจ้าเลยผ่านทางเพจ Miss Grand ชลบุรี2024และจากการขายบัตรในวันนี้ด้วยครับใครที่มาร่วมงานนะครับสามารถโหวตให้กับผู้เข้าประกวดเราได้และน้องเพิร์ลก็ได้รางวัลที่ไปกับ Miss Popular Award ในวันนี้ครับและแขกผู้เกียรติทุกท่านครับนี่คือ6คนสุดท้าย Miss Grand ชลบุรี2024ครับและขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เหลือทางด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความยิ่งใหญ่กับ Miss Grand ชลบุรีในปีนี้ครับทุกคนสวยและเก่งมากๆนะครับพี่กัลและพี่แชมป์ขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง4คนสู้ต่อไปบนเวทีอันดับ1ของประเทศไทย Miss Grand Thailand ครับและตอนนี้ครับทั้ง6คนเรื่องของบอดี้เรื่องของบิวตี้เราไม่ห่วงละเพราะทั้ง6คนนี้ครับสวยมากๆและเดินดีมากๆทั้งในรอบชุดราตรีและชุดว่ายน้ำครับในช่วงนี้พี่แชมป์ครับครับผมเราจะมาอีก1ปีครับกับเบรกนั่นเองให้น้องๆได้สปีชกันซึ่งกติกาครับจะมีเวลาในการสปีช60วินาทีด้วยกันทั้ง6คนพร้อมไหมครับเอาละครับน้องๆทั้ง6คนนะครับจะมีเวลาในการสปีช60วินาทีนะครับโดยหัวข้อในการสปีชนั้นนะครับจะเป็นหัวข้อเดียวกันนะครับซึ่งสำหรับในรอบท็อป6สปีชนี้มีอยู่ว่าคุณมีความในใจหรือสิ่งใดที่อยากจะสื่อสารถึงผู้ชมกองเชียร์ของ Miss Grand ชลบุรีและชาวจังหวัดชลบุรีครับอีกครั้งนะครับคุณมีความในใจหรือสิ่งใดที่อยากจะสื่อสารไปถึงผู้ชมกองเชียร์ Miss Grand ชลบุรีและชาวจังหวัดชลบุรีถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเชิญท่านแรกกับ CBI 09ครับเชิญครับซึ่งไอรีนจะมีเวลาในการสปีช60วินาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหลังจากลินได้เลือกประกวด Miss Grand ชลบุรีนะคะเสียงที่ดังขึ้นจนถึงตอนนี้คือเสียงคำดูถูกเสียงคำนินทาเสียงคำต่อว่าแต่หนูก็จุดไฟในตัวเองและสู้ต่อหนูมายืนอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความภาคภูมิใจของหนูและหนูอยากจะบอกกับพี่บอยว่าหนูเชื่อว่าพี่บอยเห็นอะไรบางอย่างในตัวหนูขอแค่พี่บอยเชื่อมั่นในตัวหนูว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สามารถเป็นมิสแกรนด์ชลบุรีได้ถ้าพี่บอยเลือกหนูเด็กผู้หญิงคนนี้ล่ะค่ะจะนำมงมิสแกรนด์ไทยแลนด์และนำความภาคภูมิใจกลับให้กับชาวชลบุรีค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดมากๆครับนี่คือทัศนคติของเธอกับ CBI 09ไอรีนครับและขอเชิญนะครับคนต่อไปครับกับ CBI 06ปูเป้ครับเวลาเช่นกันนะครับ60วินาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วครับปูเป้เชิญครับค่ะสำหรับปูเป้นะคะเป็นเด็กที่ไม่ได้มีแฟนคลับเยอะเหมือนคนอื่นแต่เป้พยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะที่เป้มายืนอยู่ที่นี่เพราะเป้มีความฝันและเป้ไม่อยากให้ความฝันนั้นสูญเปล่าถ้าเป้ไม่ลงมือทำปูเป้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จสักทีถ้าเป้กลัวความฝันของตัวเองแล้วเมื่อไหร่เป้จะประสบความสำเร็จเป้ถึงเลือกที่จะมามิสแกรนด์ชลบุรีถึงรู้ว่ามีตัวเต็งหลายๆคนแต่เป้ก็พร้อมที่จะสู้และทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเป้นี่แหละค่ะก็มีศักยภาพเหมือนกันและเป้พร้อมที่จะพัฒนาในทุกๆวันขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับ CBI 06ปูเป้และชวนหมายเลขต่อไปเลย CBI 01เฟรนครับสำหรับเฟนนะคะเฟนอยากจะบอกว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% ค่ะตัวเฟนเองก็เหมือนกันเฟนเป็นคนที่อยากประกวดมาตั้งแต่เด็กแล้วเฟนก็ไม่ได้ลองทำสักทีจนมาถึงปีนี้เฟนได้ลองทำเฟนรู้สึกว่าเฟนทำเต็มที่มากซึ่งหลายๆคนนะคะถ้าใครอยากทำอะไรก็รีบทำเลยไม่มีคำว่าเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปตอนนี้คือรีบทำเลยเฟนเชื่อว่าถ้าเราเริ่มตอนนี้สิ่งตั้งใจของเราอะค่ะจะทำให้เกิดประสบความสำเร็จได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ CBI 01ครับและขอเชิญหมายเลขต่อมาครับกับ CBI 10เมอร์วิลครับความในใจที่หนูอยากจะบอกกับชาวชลบุรีแล้วก็มิสแกรนด์ชลบุรีนะคะก็คือหนูอยากจะบอกพี่บอยว่าพี่บอยเป็นพีดีปีแรกครั้งแรกและพี่บอยทำได้ดีมากๆ
คือทุกคนมาอยู่ตรงนี้พี่บอยงานมันใหญ่มากหนูอยากจะบอกว่าหนูเองเป็นคนที่ขยันมากๆเลยค่ะเมอร์เวนเป็นคนที่ชอบทำงานมากๆเป็นคนตรงต่อเวลาแล้วอยากจะบอกว่าการที่เมอร์วิลมายืนอยู่ตรงนี้เมอร์วิลตั้งใจแล้วก็ทำทุกๆวินาทีให้ดีที่สุดและเมอร์วิลจะไม่ทำให้พี่บอยแล้วก็ชาวชลบุรีผิดหวังรวมถึงทุกๆคนที่กำลังดูอยู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ CPI 10เมอร์วิลด้วยครับและขอเชิญหมายเลขต่อไปกันเลยกับ CPI 04เจ้าหญิงครับตามหาสตาร์ใช่ไหมคะพี่บอยตามหาสตาร์ใช่ไหมคะก็หนูนี่ไงคะเจ้าหญิงสุมิตาคุมาประโคนวันนี้หนูยืนบนเวทีมิสแกรนด์เป็นครั้งที่3หนูได้รอง2ลพบุรีได้รอง1บุรีรัมย์และวันนี้ครั้งที่3ที่หนูยืนอยู่บนเวทีหนูก็จะต้องได้ที่1ค่ะและหนูถ้าหนูได้มงมิสแกรนด์ชลบุรีหนูจะรับฟังคำติชมของพี่ๆทุกคนมาปรับปรุงตัวจากที่ดีกว่าเดิมขอโทษค่ะจากที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีกว่าเดิมและหนูจะบอกว่าถ้าพี่บอยเลือกหนูเป็นมิสแกรนด์ชลบุรี2024หนูจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ CBI 04ครับและไปต่อกันที่คนสุดท้ายครับขอเชิญ CBI 03เพิร์ทครับThat everything can be possible. So dare to live with your dream and don't stop until you make yourself proud. ฝันที่แม่ๆฝันซึ่งตัวเพิร์ทเองก็ยังฝันที่จะได้เป็นมิสแกรนด์ค่ะในเมื่อฝันมันยังไม่ถึงฝันเราก็ต้องพยายามต่อไปเพิร์ทพัฒนาทุกอย่างศักยภาพในทุกด้านเพื่อที่จะได้เป็นมิสแกรนด์แล้ววันนี้เพิร์ทคิดว่าเพิร์ทพร้อมแล้วค่ะเพราะเพิร์ทมีครบทั้ง 4Bไม่ว่าจะเป็น bodybeauty and brain และล่าสุดค่ะเพิ่งพิสูจน์ไปเลยกับ best seller be business ค่ะ so last but not least พี่บอยค่ะ you won't be regret if you choose me to be Miss Grand Chonburi because I gonna do everything good thing to make Miss Grand Thailand open the door for me to reaching to top 5 and reaching to golden crown so I hopeThis gonna be my real family and this gonna be my crowd. Thank you. เอาละครับทุกท่านครับและนี่นะครับคือคำตอบของพวกเธอทั้ง6คนนะครับกับ6คนสุดท้าย Miss Grand ชลบุรี2024นั่นเองครับผมเชื่อว่ากรรมการทุกท่านนะครับก็หนักใจมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับพี่แซมครับครับผมช่วงเวลานี้ผมให้กรรมการของเราได้ไปลงคะแนนกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเราจะมาทราบกันว่าใครคือท็อป3 Miss Grand ชลบุรี2024พักสักครู่เดียวครับFinest refreshment, Montfleur sparkling mineral water. Did you know that all mineral water does not taste the same? เลือก Montfleur น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติที่เชฟนานาชาติการันตี6ปีซ้อน Montfleur International Chef Selection. Montfleur Eau Mineral. โลกของเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของคุณก็เช่นกันเราจึงเปลี่ยนเพื่อคุณค่าแห่งธรรมชาติและคุณค่าในตัวคุณให้คุณมั่นใจในทุกๆวันว่าความสวยของคุณจะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อโลกไอราห่วงใยคุณห่วงใยโลกFinest refreshment, Montfleur sparkling mineral water. Did you know that all mineral water does not taste the same? เลือก Montfleur น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติที่เชฟนานาชาติการันตี6ปีซ้อน Montfleur International Chef Selection. Montfleur Eau Mineral. โลกของเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของคุณก็เช่นกันเราจึงเปลี่ยนเพื่อคุณค่าแห่งธรรมชาติและคุณค่าในตัวคุณ
ให้คุณมั่นใจในทุกๆวันว่าความสวยของคุณจะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อโลกไอราห่วงใยคุณห่วงใยโลกเอาละครับและในช่วงนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านครับกับเข้าสู่การประกวดในรอบ Grand Final Miss Grand Chamboree 2024ครับและก่อนที่เราจะไปทราบผลกันนะครับว่าใครจะคือ3คนสุดท้าย Miss Grand Chamboree 2024นั้นนะครับในช่วงนี้ครับผมขอพาทุกท่านครับไปพบกับการเปิดตัวมงกุฎนะครับประจำตำแหน่งของ Miss Grand Chamboree 2024ครับและนี่คือมงกุฎประจำตำแหน่ง Miss Grand Chamboree 2024ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมการแกะสลักไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยได้นำมาดัดแปลงให้เป็นรูปทรงเลขาคณิตที่มีความทันสมัยแข็งแรงและส่วนบริเวณยอดของช่อมงกุฎประดับด้วยมุกขาวเม็ดเล็กเพื่อแสดงถึงสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือเขาสามมุกครับตรงกลางประดับด้วยพลอยสีน้ำเงินและสีขาวเพื่อสื่อถึงท้องทะเลอันงดงามของจังหวัดชลบุรีฐานของมงกุฎจะดัดแปลงด้วยลายเส้นเพื่อสร้างความแข็งแรงประดับด้วยสัญลักษณ์ดาว5แฉกเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบและที่สำคัญมุกสีขาวยังสื่อถึงความงดงามของผู้หญิงที่จะต้องพร้อมและสมบูรณ์แบบเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีและเป็นสุดท้ายเป็นสัญลักษณ์ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ตัวเรือนชุบด้วยทองคำอลังตาสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งมหานครเมืองเศรษฐกิจที่สร้างด้วยรายได้ให้กับจังหวัดชลบุรีและประเทศไทยโด่งดังไกลไปทั่วโลกให้สมกับคอนเซ็ปต์ของจังหวัดชลบุรีที่ว่ามหานครชลบุรีครับเอาละครับและนี่นะครับคือมงกุฎประจำตำแหน่งของ Miss Grand Chamboree 2024ในปีนี้นั่นเองครับเอาละครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับและสำหรับในค่ำคืนนี้ครับเรายังมีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับว่าที่ Miss Grand Chamboree คนใหม่จะเป็นใครไปไม่ได้ตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2022 Charlotte Austin ครั้งนะครับอิงฟ้าและขอสวัสดีชาลอตต้อนรับเข้าสู่ Miss Grand Chamboree ครับ
เรียกได้ว่าเดินสายเลยชาร์ลอตเมื่อวานอยู่ด้วยกันที่ภูเก็ตครับผมแล้วก็กลับมากรุงเทพแล้วก็มางานที่ชลบุรีครับเป็นใครบ้างครับชาร์ลอตครับวันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับรอบตัดสินมิสแกรนด์ชลบุรีครับโหตอนแรกลุ้นมากว่าจะทันไหมเพราะว่าเพิ่งเลิกงานตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็รีบแบบว่าซิ่งมาเลยให้พี่เขาแบบว่าพี่คะขอให้ทันได้เดินนะเพราะเราก็แอบดูในแท็กก็แบบอ่ะคนเขาก็เริ่มเดินกันแล้วงานก็เริ่มแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่มาทันนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมิสแกรนด์ชลบุรีในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะขอบคุณพีดีที่เชิญมานะคะแล้วก็มีโอกาสจริงๆก็อยากจะอยู่ต่อแต่ว่าพรุ่งนี้มีงานก็มาให้หายคิดถึงนะคะน่ารักมากๆที่มาทันเนี่ยเขาบอกว่าชาร์ลอตใส่เกียร์อิงฟ้ามาเลยเพราะใส่เกียร์อื่นมาไม่ทันนะใส่เกียร์อิงฟ้าครับมีแรงขับเคลื่อนที่จะมาให้ทันงานวันนี้มาภายในเวลา1ชั่วโมงเองถึงชลบุรีเลยมาที่พี่ฟ้ากันบ้างครับพี่กันเชื่อว่าไม่ได้มาชลบุรีเป็นครั้งแรกอยู่แล้วแหละแต่วันนี้ครับพี่ฟ้ามาก่อนชาร์ลอตคิดถึงชาร์ลอตไหมครับชิปเปอร์เลยเหรอก็มีความคิดถึงให้กันอยู่แล้วค่ะใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนแบบว่าเราทำงานกันแบบว่าแทบจะคนละสายคนละแขนงเลยอะไรเงี้ยครับผมทำงานคนละสายเลยแล้ววันนี้เนี่ยมารถตู้คนละคันด้วยปกติเขาต้องมาคันเดียวกันแล้วก็นั่งข้างๆกันแต่ตอนนี้ชาร์ลอตตามมาทันนะพี่ฟ้าจะให้ชาร์ลอตนั่งตรงไหนดีครับก็เขานั่งรถตู้ด้วยกันนะคะนั่งข้างเดิมพี่กันผิดหวังเลยนึกว่าจะบอกว่าให้นั่งในใจพี่ฟ้าไม่ใช่นะเพราะว่าแฟนคลับรออยู่ครับแฟนคลับบอกว่าพี่ฟ้าครับตอนนี้ใจยังว่างใช่ไหมยังว่างค่ะยังว่างยังว่างแฟนคลับครับเรารีบพายกันเลยสำหรับเรือลำนี้อิงหลอดครับครับผมอ่ะตอนนี้แฟนคลับก็พายกันไปมาต่อกันที่ชาร์ลอตกันบ้างครับได้ทราบมาว่าชาร์ลอตก็มาจังหวัดชลบุรีหลายครั้งแล้วก็บ่อยอยู่แล้วอยากจะถามชาร์ลอตนิดนึงว่าชื่นชอบอะไรในจังหวัดชลบุรีครับทะเลค่ะชอบทะเลใช่จริงๆมีคนชอบทะเลอยู่แล้วด้วยแล้วก็แอบบอกว่าวันแรกที่ออกรถนะจังหวัดแรกที่หนูมาคือชลบุรีเลยก็คือขับลองรถมาที่ชลบุรีแล้วก็มาหาทะเลเป็นแบบเหมือนเป็นการพักผ่อนเพราะว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพแล้วก็มีทะเลที่แบบใกล้ที่สุดแล้วก็อาหารของเขาก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะก็เลยจะชื่นชอบแบบมาพักผ่อนที่นี่บ่อยๆค่ะครับผมก็เรียกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลไปมาง่ายที่ชลบุรีนะครับพี่แชมป์ครับครับผมก่อนที่ชาร์ลอตจะมาเมื่อกี้เราสัมภาษณ์พี่ฟ้าไปแล้วพี่แชมป์สัมภาษณ์บนเวทีเนาะครับผมพี่ฟ้าก็ชอบมาบางแสนเหมือนกันชอบมาหาดวอนเหมือนกันพี่ฟ้าครับพี่กันว่าได้เพื่อนมาแล้วแหละชาร์ลอตก็ชอบทะเลเหมือนกันสนใจมาหาดวอนกับพี่ฟ้าไหมครับหาดวอนคืออะไรชาร์ลอตถามว่าหาดวอนคืออะไรพี่กันแนะนำละกันเนาะในฐานะที่พี่กันอ๋อหนูชอบไปทะเลบางแสนแต่หนูไม่รู้ชื่อหาดเฉยใช่ใช่อยู่ใกล้ๆกันเลยพี่กันมีบ้านอยู่ที่ชลบุรีนะครับแนะนำเลยเพราะว่าหาดวอนเนี่ยเป็นหาดที่เชื่อมต่อกับหาดบางแสนครับมีสตรีทฟู้ดที่อร่อยมากๆถ้าหาไกลไม่ได้บอกพี่กันก็ได้นะหรือนี่เลยครับพี่ฟ้ามาบ่อยมากพี่ฟ้าบอกว่ามากับพี่ซันใช่ไหมใช่สิพี่ฟ้าบอกพี่แชมป์บนเวทีเมื่อสักครู่ไงใช่ใช่ใช่ไหมครับผมมาอิงฟ้ามาเดี๋ยวตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะทราบผล3คนอิงฟ้าครับได้ดูน้องตั้งแต่รอบโอเพนนิ่งมาจนรอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีนะครับรวมถึงในรอบของการสปีดมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมสำหรับน้องๆครอบครัวของเราไหมครับจริงๆแทบจะไม่ต้องมีเลยค่ะพี่แชมป์เพราะว่าเท่าที่ดูเมื่อกี้นี้ทุกคนมีสไตล์ที่10คนก็คือ10สไตล์เลยนะคะก็อยู่ที่ว่าPD เขาจะชอบแบบไหนแล้วแหละนะคะจริงๆก็มันก็จะมีบางคนที่โดดออกมาแบบว่าชัดมากๆก็เอาเป็นว่าในรอบ3คนในการตอบคำถามหลังจากนี้นะคะใครที่ได้เข้ารอบก็ตั้งสติให้ดีๆค่ะเพราะว่าต่อให้สวยแต่ถ้าจับไมค์แล้วดูไม่มีเสน่ห์พูดแล้วดูไม่น่าฟังนะคะมันก็อาจจะทำให้คะแนนมันดูดรอปลงไปได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีเบรนค่อนข้างที่จะสูงด้วยเช่นเดียวกันกับรอบตอบคำถามก็เป็นกำลังใจให้ค่ะครับผมขอบคุณอีกฟ้าด้วยนะครับมาต่อกันที่ชาร์ลอตกันบ้างมีอะไรอยากจะแนะนำหรือให้กำลังใจน้องๆผู้ประกวดของเราไหมครับหนูว่าน้องๆ น่าจะได้คำแนะนำไปเยอะแล้วขอเป็นให้กำลังใจดีกว่าค่ะเพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่น้องๆต้องการที่สุดนะตอนนี้คือกำลังใจหลายคนอาจจะไม่ได้ผ่านมาเข้ารอบ5คนหรือว่าในค่ำคืนนี้อาจจะมีคนที่ไม่ได้มองก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นกำลังใจให้ในเขาเรียกว่าในความฝันหรือว่าในเส้นทางต่อๆไปที่เลือกเดินนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จค่ะคิดซะว่าครั้งนึงเราก็เคยเป็นครอบครัวแกรนเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆเลยครับเป็นคำแนะนำจากทางพี่ฟ้าเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำแนะนำครับแล้วก็กำลังใจจากชาร์ลอตด้วยพี่กันแล้วก็พี่แชมป์ครับขอเป็นกำลังใจให้กับทางพี่ฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตด้วยนะเพราะว่าทำงานหนักมากๆเห็นบอกว่าจากวันนี้ไปเนี่ยก็มีคิวงานแน่นทุกวันเลยมีงานไหนอีกไหมครับที่จะให้แฟนอิงหลอดได้ติดตามฝากผลงานนิดนึงครับ
วันที่22นี้ละกันค่ะเป็นงาน Woody FM on stage นะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกันกดบัตรแล้วก็ไปดูพวกเรา2คนด้วยเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการแบบว่านั่งสัมภาษณ์ซึ่งเราก็ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนแล้วก็มีโชว์พิเศษสำหรับเรา2คนที่แฟนๆหลายคนก็น่าจะตั้งตารอกันดูอยู่ก็ฝากวันที่22นี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวให้พี่ฟ้าแนะนำค่ะครับผมก็จริงๆคอนเสิร์ตที่ฟิลิปปินส์นะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะยังสามารถที่จะบินตามพวกเราไปได้เพราะว่ามันยังอยู่ในโซนเอเชียนะคะแล้วก็น่าจะหลังจากจบฟิลิปปินส์ก็จะไปต่อที่แคนเบอร์เรียเลยนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตของฟ้านะคะแล้วก็ชาร์ลอตแล้วก็รวมถึงน้องสแน็คด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราในพาร์ทของศิลปินละกันครับผมครับผมที่ฟิลิปปินส์นะครับโน้ตวันไว้ให้ดีเลยนะครับ26พฤศจิกายนนะครับและที่กัมพูชาครับที่พนมเปญวันที่2ธันวาคมนั่นเองครับกับจัดแกรนด์คอนเสิร์ตอิงฟ้า Live in Philippines and Live in Cambodia ครับถูกต้องแล้วครับและอีก1อีเวนต์นะครับลงคิวไว้เลยที่เมื่อกี้ชาร์ลอตบอกไปนะครับกับ22พฤศจิกายนนี้นะครับกับ Woody FM on stage with อิงฟ้าชาร์ลอตเนาะ22นี้ไปเจอกันได้เลยครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณอิงฟ้าและชาร์ลอตนะครับขอบคุณทั้ง2คนด้วยนะครับน้องสองคนก็ยังจะอยู่ต่อนะครับเพื่อรอต้อนรับ Miss Grand ชลบุรี2024คนใหม่ด้วยขอบคุณชาร์ลอตด้วยนะครับขอบคุณนะครับเอ็นดูน้องสาวคนสวยเพิ่งเสร็จงานแล้วก็รีบมาเลยนะครับเอาละครับน้องการครับและสำหรับในช่วงนี้ครับก่อนที่เราจะไปทราบว่าใครนั้นคือ3คนสุดท้ายเดี๋ยวเราให้พวกเธอนะครับได้มาพบกับแขกผู้พิเศษกันอีกสักครั้งนะครับสำหรับ6คนสุดท้าย Miss Grand ชลบุรี2024ขอเสียงปรบมือต้อนรับ6คนสุดท้ายของเราด้วยครับและนี่คือท็อป6นะครับ Miss Grand ชลบุรี2024ใครจะเข้าสู่รอบท็อป3นะครับสักครู่เดียวคุณจะได้เจอกับทั้ง3คนบนเวทีครับช่วงนี้จาก6คนจะเหลือเป็นแค่3คนสุดท้ายที่ได้ไปต่อนะครับในช่วงนี้ครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับพร้อมกันหรือยังกับผล3คนสุดท้าย
ใครดีครับเอาละครับและสำหรับท่านแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายได้แก่ CBI CBI 03ครับเพิร์ทแสดงความดีด้วยครับนี่คือผู้เข้ารอบท็อป3คนแรกของเราครับและคนต่อไปที่เข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายมิสแกรนด์ชลบุรี2024ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรครับ CBI 10เมอร์วิลสรัญพรประดิษฐ์สารเอาละครับผ่านไปแล้ว2ทีนะครับเรายังเหลืออีก1ที่สำหรับ3คนสุดท้ายและสำหรับคนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบช็อป3ของเราครับได้แก่ CBI หมายเลขอะไรครับ CBI 09ครับไอรินนาคสุขแสดงความยินดีด้วยครับและนี่คือ3คนสุดท้ายมิสแกรนด์ชลบุรี2024และต้องขอเสียงปรบมือกับ3คนด้านหลังด้วยขอบคุณน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับ Miss Grand ชลบุรี2024ครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงเวลานี้ครับผมขอพาทุกท่านครับเข้าสู่รอบของ Final Question ครับซึ่งสำหรับในรอบ Final Question นี้นะครับพวกเธอทั้ง3คนนะครับจะมีเวลาในการตอบคำถาม60วินาทีโดยเราจะมีคีย์เวิร์ดนะครับให้พวกเธอได้เลือกนะครับผ่านการจับฉลากนั่นเองครับซึ่งคีย์เวิร์ดของเรานะครับจะมีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือหัวข้อข้าวหลามครกหินเครื่องจักสานแต่ว่าใครนั้นนะครับจะจับได้หัวข้อไหนนะครับตอนนี้เราขอเชิญท่านแรกเลยครับกับ CBI 03เพิร์ทครับท่านเพิร์ทพร้อมแล้วนะครับเชิญได้เลยครับสวย50ดวง50นะครับเอาละครับและสำหรับหัวข้อที่น้องเพิร์ทจะต้องทำการสปีดนะครับมีอยู่ว่าเข้าหลามครับ60วินาทีเชิญครับค่ะใครคิดถึงข้าวหลามแล้วไม่คิดถึงชลบุรีไหมคะเรามีข้าวหลามหนองมนนะคะที่เป็นชื่อคิ้นชื่อเรื่องลือมากแล้วก็มีถนนข้าวหลามด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าข้าวหลามจะอยู่คู่กับชลบุรีค่ะสำหรับข้าวหลามหนองมนนะคะมีทั้งข้าวหลามรองข้าวหลามช็อตก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะเลือกยังไงนะคะถ้าชอบกินมันก็ต้องแบบใช้แบบยาวๆแต่ว่าถ้าอยากกินเอาหวานเจี๊ยบก็จะต้องไปข้าวหลามช็อตนะคะแล้วก็ในทุกๆปีนะคะเทศกาลสงกรานต์นะคะเราก็จะไปเที่ยวถนนข้าวหลามกันนะคะเพื่อ spending นะคะ celebrate Thai festival นะคะ so for international fans if you want to buy ข้าวหลาม you need to come here and celebrate the Songkran festival in Chonburi ค่ะเอาละครับและนี่ครับคือนะครับคำตอบของเธอในหัวข้อสปีดว่าข้าวหลามนั่นเองครับสุดยอดมากๆครับฟังแล้วอยากจะมาเที่ยวชลบุรีเลยทีเดียวครับผมคนต่อไปขอเชิญครับ CBI 10 เมอร์วิลสรัญพรประดิษฐ์สารครับเชิญเรื่องหัวข้อในการสปีดได้เลยนะครับจะเป็นหัวข้อไหนตอนนี้ขอเชิญน้องเมอร์วิลประจำจุดได้เลยครับและตอนนี้นะครับน้องเมอร์วิลได้การทำการจับคีย์เวิร์ดมาเรียบร้อยแล้ว60วินาทีของเมอร์วิลหัวข้อในการสปีชคือเครื่องจักสานถ้าพร้อมแล้วเชิญครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะคะว่าเครื่องจักสานเนี่ยเป็นของโอทอปเป็นของพื้นเมืองอยากจะบอกว่าทุกคนค่ะแฟชั่นทุกวันนี้เนี่ยไปไกลมากๆแล้วนะคะคือฟาสต์แฟชั่นเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นเวสด้วยอยากจะแนะนำเลยนะคะว่าเครื่องจักสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่าใช้มากๆเลยทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เราเนี่ยใช้ของโอทอปนะคะการที่เราเนี่ยโอ้โหแต่งตัวยังไงก็ได้แฟชั่นยังไงก็ได้เครื่องจักสานมันเข้ากันกับเรานะคะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเครื่องจักสานนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับและนี่ครับคือคำตอบของเธอนะครับในหัวข้อเครื่องจักสานครับและขอเชิญท่านสุดท้ายครับ CBI 09ไอรินครับ
ไอรีนผมไม่ต้องจับเรามั้งครับเพื่อนๆเลิกให้แล้วนะครับเหลือซองสุดท้ายแล้วสำหรับไอรีนแนบสุขนะครับและคีย์เวิร์ดของไอรีนคือครกหิน60วินาทีเชิญครับค่ะทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าครกหินเนี่ยเป็นของเก่าดึกดำบรรพ์ถ้าบ้านไหนไม่มีนี่คือไม่ได้เลยนะคะถ้าพี่บอยชอบคนขายของนะคะหนูจะบอกเลยว่าครกหินเนี่ยที่บ้านนะคะต้องมีติดไว้เลยเพราะว่าเอาไว้ตำกินส้มตำแบบแซ่บๆยั่วๆค่ะนอกจากจะตำส้มตำกินอร่อยแล้วนะคะยังสามารถตำน้ำพริกกินกับไข่เจียวได้ด้วยนะคะพี่บอยวันนี้ก็เฉลิมฉลองนะคะถ้าลิได้เป็นมิสแกรนด์ชลบุรีนะคะถ้าให้ขายครกเนี่ยก็ลดไปเลยค่ะจากโปรโมชั่นนะคะ399ก็เอาฟรีไปเลยค่ะแจกครกฟรีไปเลยค่ะฉลองที่เอรินมงมิสแกรนด์ชลบุรีค่ะเอาละครับและนี่นะครับคือคำตอบของเธอในหัวข้อครกหินนั่นเองครับเรียกได้ว่าทั้ง3หัวข้อนี้นะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดชลบุรีนะครับต้องการไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวหลามครกหินหรือว่าเครื่องจักสานนั่นเองครับถูกต้องแล้วนะครับอย่างถ้าใครมาชลบุรีนะครับพี่แชมป์ครับจะต้องไปที่นี่เลยที่ชลบุรีนะครับจะมีอีกจุดนึงที่ขายครกหินเยอะมากๆนั่นคืออ่างศิลานั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยใครที่บอกว่ามาชลบุรีอยากได้ครกหินเชิญที่อ่างศิลาได้เลยครับเอาละครับและตอนนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับท็อปทรีของเราทุกคนด้วยนะครับขอบคุณน้องๆของเราทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ขอเชิญทั้ง3คนพักผ่อนด้านล่างกันก่อนนะครับและเดี๋ยวตอนนี้ให้คณะกรรมการของเราได้รวบรวมคะแนนสักครู่เราจะทราบแน่นอนว่าใครนั้นคือมิสแกรนด์ชลบุรีคนใหม่แน่ๆครับถูกต้องแล้วครับและในช่วงเวลานี้ครับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญผู้หญิงคนนี้ครับเคยสร้างชื่อเสียงให้กับชาวชลบุรีเธอมีภารกิจและหน้าที่ยิ่งใหญ่ในปี2023วันนี้เธอจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายกับ Final Walk ของเธอในช่วงการอำลาตำแหน่งของ Miss Grand ชลบุรี2023ปรางปรางรัตระพีธรรมะใจกุลครับแกนชลบุรี2023ค่ะขอโทษค่ะวันนี้เป็นวันที่หนูต้องมาอำลาตำแหน่งในหน้าที่ของมิสแกนชลบุรีนะคะแล้วก็เป็นทั้งวันเกิดด้วยขอบคุณพีดีนะคะที่จัดวันนี้ขึ้นมาขอบคุณพีดีค่ะที่ให้เกียรติหนูได้มาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆมันไวมากค่ะกับ1ปีที่ผ่านมาหนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตันจะร้องไห้แต่ว่าหนูอยากจะขอบคุณวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่โน่วาเลนติโน่บายนนทวัฒน์ค่ะขอขอบคุณห้องเสื้อเกรทเม่นะคะขอขอบคุณพี่สนธยาขอขอบคุณห้องเสื้อนคราชนะคะที่จัดชุดสวยๆให้หนูในรอบชุดประจำชาตินะคะขอขอบคุณพี่เลี้ยงที่ลาดพร้าว107ทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแกงรัตนบัณฑิตนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณเพื่อนๆในกองอย่างเช่นพี่มุกนะคะพี่เอมแกงสลวนนีนะคะหนูรักพวกพี่มากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่คอยติคอยด่าคอยว่า
คำติคำด่าคำว่าพรุ่งนี้ทำให้หนูโตขึ้นจริงๆค่ะขอบคุณครูโน้ตค่ะผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี2023คนเก่านะคะขอบคุณค่ะที่คอยช่วยกันตลอดเลยนะคะขอบคุณแฟนคลับด้อมถ้วยกาไก่นะเจ้าขอบคุณจัดนาคเลยเจ้าตีก็อยู่ด้วยกันมาตลอด1ปีตีผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวแห่งปีหนึ่งก็เราเชียร์กันเฮตเนอร์ก็ฝากบอกคุณลุงกับแม่แล้วก็คนทางบ้านที่จังหวัดลำปางนะคะฝากวันนี้เป็นวันตีน้องได้มาอำลาตำแหน่งเนาะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อู้ไทยกับบักไคชาติแต่อยากอู้เหนือมากตอนนี้แต่ก็อู้บ่ได้ขอบคุณป่อติพออยู่ขอบคุณแม่ติพออยู่ปะเลดปะยาขอบคุณครอบครัวธรรมะใจกุลเจ้าขอบคุณตัวเองทุกวันนี้ที่พัฒนาได้แล้วก็เก่งขึ้นมากขึ้นขนาดนี้ขอบคุณมากๆเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่มางานวันนี้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมติดตามละครวิญญาณเพศสยาออนแอร์ทางช่อง7ออนแอร์ทางช่อง8นะคะเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็มีละครช่องวันนะคะรอติดตามได้เลยค่ะเจอกันแน่นอนค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับและขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับมิสแกรนด์ชลบุรี2023ปรางปรางรัตนพีธรรมะใจคุณครับเราจะทราบกันแล้วนะครับว่าใครนั้นคือมิสแกรนด์ชลบุรีคนใหม่ช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแน่นอนสักครู่เดียวครับThe finest refreshment Montfleur Sparkling Mineral WaterDid you know that all mineral water does not taste the same? เลือกมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติที่เชฟนานาชาติการันตี6ปีซ้อน Montfleur International Chef Selection Montfleur All Mineral โลกของเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของคุณก็เช่นกันเราจึงเปลี่ยนเพื่อคุณค่าแห่งธรรมชาติและคุณค่าในตัวคุณให้คุณมั่นใจในทุกๆวันว่าความสวยของคุณจะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อโลกไอราห่วงใยคุณห่วงใยโลกขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ Grand Final Miss Grand Jury 2024ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากที่สุดพี่แชมป์ครับเราได้ทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นมิสแกรนด์ชลบุรี2024ครับใช่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกสักครั้งครับกับ3คนสุดท้ายมิสแกรนด์ชลบุรี2024ครับสวยมากๆทั้ง3คนมีครบทั้ง 4Bบาร์ดี้เวนและบิสเนสครับเอาละครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นนะครับจากการประกาศรองอันดับ2มิสแกรนด์ชลบุรี2024ครับซึ่งตำแหน่งนี้นะครับจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งช่อดอกไม้และเงินรางวัล 20,000 บาทครับและโอกาสนี้ครับต้องขอเรียนเชิญนะครับสำหรับผู้มอบรางวัลของเราครับชาร์ลอตออสตินขอเรียนเชิญบนเวทีครับและขอเรียนเชิญนะครับสำหรับผู้บริหารแบรนด์ไอรันแนชั่นแนลโปรดักต์ครับคุณธนิดาดนทยพรพักภพให้เกียรติในการมอบรางวัลครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทสายสะพายและช่อดอกไม้
มายเลขอะไรดีครับและสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 Miss Grand ชลบุรี2024ได้แก่หมายเลขหมายเลข CPI 09ไอลินแนบสุขขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ CPI 09ไอลินแนบสุขรองอันดับ2 Miss Grand ชลบุรี2024ครับด้วยครับซึ่งเธอจะได้รับนะครับสายสะพายประจำตำแหน่งช่อดอกไม้พร้อมกับเงินรางวัล 20,000 บาทครับและเธอจะอยู่ในทีม Miss Grand Chivalry 2024ในปีนี้ด้วยครับแล้วกันนี้นะครับต้องขอขอบคุณชาลอตออสตินนะครับรวมถึงคุณธนิดาเป็นอย่างสูงนะครับสราวีกับไอตีมด้วยนะครับรอบ2 Miss Grand ชลบุรี2024และตอนนี้ครับทุกท่านครับครับผมเราเหลือ2คนสุดท้าย1ใน2คนนี้จะเป็นผู้ครอบครองมงกุฎ Miss Grand ชลบุรี2024จะมีตำแหน่งและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการเป็นตัวแทนชาวจังหวัดชลบุรีไปคว้ามงทองบนเวที Miss Grand Thailand 2024ครับและแขกผู้เกียรติทุกท่านครับหมายเลขและรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไปคือเจ้าของตำแหน่ง Miss Grand ชลบุรี2024ใครเชียร์หมายเลขไหนนะครับสามารถส่งเสียงเชียร์ขึ้นมาได้เลยหมายเลขไหนดีครับ Miss Grand ชลบุรี2024ได้แก่C-B-I-03 ครับเพชรณัฐกาลกุญชยะวันนั้นมีมิสแกรนด์ชลบุรี2024ครับแสดงความยินดีด้วยนะครับและสำหรับรองอันดับหนึ่งของเรานะครับจะเป็นเมอร์วิลล์จรัญพรประดิษฐ์สารครับและโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับพี่บอยนะครับ Provincial Director Miss Grand ชลบุรีครับให้เกียรติการมอบตำแหน่งกับ Miss Grand ชลบุรี2024ครับกับเพชรณัฐกาลกุญชยะวนันท์และสำหรับ Miss Grand ชลบุรี2024นี้ครับจะได้รับมงกุฎประจำตำแหน่งสายสะพายช่อดอกไม้เงินรางวัล 300,000 บาทและรวมไปถึงครับวอเชอร์ที่พักจากริมทะเลรีสอร์ท2วัน1คืนด้วยกันครับและนี่นะครับคือมงกุฎประจำตำแหน่งของ Miss Grand ชลบุรี2024เพชรณัฐกาลกุญชยะวนัสและมงกุฎออโรร่าคราวนะครับเหมาะกับเธอจริงๆซึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามงกุฎเลือกคนและน้องเพชรก็เลือกจังหวัดชลบุรีด้วยและวันนี้ครับนี่คือ Miss Grand ชลบุรี2024เพชรณัฐกาลกุญชยะวนัสครับฉะนั้นนะครับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีนะครับที่จะเข้าสู่การประกวดบนเวที Miss Grand Thailand 2024ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับได้รับเงินสด 300,000 บาทนะครับพร้อมกับช่อดอกไม้สวยๆจากเชิร์ดีไซน์และนอกจากนี้ครับยังได้รับนะครับเป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับที่พัก2วัน1คืนจากริมทะเลรีสอร์ทครับแล้วโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญอิงฟ้าประราหะMiss Grand Thailand 2022รองอันดับ1 Miss Grand International 2022รุ่นหญิงชาลอตออสตินขึ้นถ่ายภาพกับน้องเพิร์ซบนเวทีครับพี่บอยยังอยู่กับเรานะครับน้องเพิร์ซเชิญตรงกลางเลยครับและต่อไปครับขอเชิญนะครับอิงฟ้าวราหานะครับให้เกียรติในการมอบตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Grand ชลบุรี2024ครับและอีกหนึ่งท่านนะครับต้องขอเชิญนะครับสำหรับคุณสิริรัตน์นะครับเทวะประสิทธิ์พรผู้บริหารจากน้ำดื่มมองเฟอร์ครับขอเชิญครับซึ่งรางวัลรองอันดับหนึ่งของเรานะครับจะได้รับสายสะพายช่อดอกไม้และเงินสดมูลค่า 30,000 บาทและนี่คือรองอันดับหนึ่ง Miss Grand ชลบุรี2024
เมอร์ฟิลสรัญพรประดิษฐานครับแสดงความยินดีกับรองอันดับหนึ่งของเราด้วยนะครับและขอขอบคุณนะครับคุณศิริรัตน์เป็นอย่างสูงครับอิงฟ้ายังอยู่ต่อด้านบนเวทีนะครับเพื่อร่วมถ่ายภาพนะครับกับทีมมิสแกรนด์ชลบุรี2024และขอเรียนเชิญนะครับชาร์ลอตออสตินครับเรียนเชิญนะครับพี่บอยครับพีดีมิสแกรนด์ชลบุรีด้านบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพกับทีมมิสแกรนด์ชลบุรี2024ครับจะตรงกลางได้เลยนะครับและนี่คือทีมใหม่ของเรานะครับกับทีมมิสแกรนด์ชลบุรี2024แล้วการนี้ครับก็ขอได้เชิญน้องปรังปรังด้วยนะครับน้องปรังปรังรัตน์พีธรรมะใจกุลมิสแกรนด์ชลบุรี2023ครับเชิญถ่ายภาพร่วมกับน้องเพิร์ดด้วยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับและนี่คืออีกหนึ่งครอบครัวนะครับกับครอบครัวมิสแกรนด์ชลบุรีครับส่วนนี้นะครับพี่บอยก็ได้ลูกสาวคนใหม่นี่ครับซึ่งบอกเลยว่าถูกใจพี่บอยอย่างแน่นอนเพราะน้องเพิร์ดมีครบทั้ง 4P Beauty Body Brand และ Business ครับแล้วการนี้ครับขอบคุณอิงฟ้าและชาร์ลอตนะคะขอบคุณพี่บอยนะคะขอบคุณปรางปรางด้วยขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่ทุกท่านรอคอยนะครับกับ First Walk นะครับในฐานะ Miss Grand ชลบุรี2024ครับและขอเชิญนะครับน้องเพิร์ดนักการคุณชัยวนัท First Walk กับ Miss Grand ชลบุรี2024ครับสำหรับการประกวด Miss Grand ชลบุรี2024ในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเราดังต่อไปนี้ครับจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยากระทรวงวัฒนธรรม Amazing Thailand มองเฟอร์น้ำแร่ธรรมชาติ 100% สเปนน้ำแร่มองเฟอร์ Restress ปลากระป๋อง3แฉลบ Ayla Natural Product ขอขอบคุณชาติ Cosmetic ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาการนานไบไฟ The Oxygen The Sky Gallery ท่าช้างบางแสนพัทรวีดีไซน์ West Apple Time Wedding Hall ศูนย์การค้า Royal Garden Plaza พัทยาห้องเสื้อ Grace Maid Bangkok Paris Polo Club ห้อยจอแม่วันนาขอขอบคุณ Royal Eastern Cruise ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาห้องเสื้อสาธุการดีไซน์ห้องเสื้อนครราชสตูดิโอร้านเลือดหมูคุณสีริมทะเลรีสอร์ทเกาะล้านขอขอบคุณราชินีอ่าวไทย MGI Magazine เชิร์ดดีไซน์อิ่ม Garden and Cafe ฟอลโลอาเช็ครีโหลดมีสุข Moonlight Camp Camping and Cafe บริษัททรายบุรพาจำกัดขอขอบคุณบางแสน Heritage ขอขอบคุณ H2 Hotel The Cove บางแสน Make Sense Media Studio เอกบางแสนGM Organized Wedding Planner และขอขอบคุณวรรณแวร์นะครับรวมถึงชุดพิธีกรสวยๆของเรา2คนนะครับขอบคุณนะครับแบรนด์พิธพัฒน์ด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครับอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับเธอคนนี้นะครับน้องเพิร์ดในการประกวดบนเวทีอันดับ1ของประเทศไทย Miss Grand Thailand 2024ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับส่งกำลังใจให้กับเธอได้ในการคว้ามงทองนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับแล้ววันนี้นะครับคงหมดหน้าที่ของเราทั้งสองคนแล้วแต่ทุกท่านณที่แห่งนี้ครับณวันซัพพอร์ตชามชลบุรีบางแสนแห่งนี้ทุกท่านครับฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องเพิร์ดนักจัดการกุญชยวรรณนัทด้วยและทุกท่านรับชมผ่านทางแกรนด์ทีวีครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมมิสแกรนด์ชลบุรี2024แล้วนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านในสุขภาพวันนี้ครับ Have a grand night สวัสดีครับ